เวกับนิวศุกร์ที่15กรกฎาคมมาตรา44คุ้มครองกสทช.ปิดสื่อไม่ผิดกฎหมายหัวหน้ากสช.ให้อำนาจมาตรา44คุ้มครองกสทช.ปิดสื่อที่นำเสนอเนื้อหาผิดกฎหมายไม่ต้องรับผิดชอบทางคดีและวินัยประชาธิปไตยใหม่บุกพบมีชัยฤทธิพันธ์ขบวนการประชาธิปไตยใหม่จี้มีชัยแจ้งเหตุกรท.แอ้งอ้างเอกสารความเห็นแย้งเป็นร่างรัฐธรรมนูญปลอมส่วนกกต.สมชัยชี้เอกสาร7เหตุผลไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนั้นผิดกฎหมายกำเนิดสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน2540ห้องเรียนรัฐธรรมนูญวันนี้เล่าเรื่องราวการให้กำเนิดสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอดีตที่ผ่านมาไม่สูญเปล่าเมื่อประชาชนได้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับ2540สวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ Wake Up News นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV นะครับสวัสดีครับอาจารย์ศิโรจน์ครับสวัสดีครับคุณเพิ่มสวัสดีครับคุณใบตองแห้งครับห้องเรียนรัฐธรรมนูญวันนี้นะครับเราก็จะย้อนกลับไปในช่วงที่มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ2540ครับนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอาแค่ตอนนี้กันก่อนก็คือรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนะฮะซึ่งยังเรียนรู้ผลกันอยู่นะฮะและ หนึ่งในผลนั้นก็ผมคิดว่าถ้ามีห้องเรียนรัฐธรรมนูญในช่วงอีกสัก20ปีเนี่ยก็คงจะมองย้อนกลับมาในวันนี้เหมือนกันว่ามาตรา44นั้นเข้มขนาดไหนนะฮะแล้วก็พูดถึงมาตรา44เนี่ยก็เป็นข่าวแรกนะฮะเป็นข่าวแรกที่ผมดูในข่าวสดเนี่ยนะครับเขาก็ใช้ headline นี้นะฮะให้ดูนิดหนึ่งก่อนที่จะเข้าเรื่องดาบใช้คำว่าดาบนะฮะมาตรา44ให้กสทช.ปิดทีวีวิทยุนะฮะอันนี้หลายเล่มก็เล่นเรื่องนี้นะครับอันนี้ข่าวสดเขาเอาเป็น headline บางเล่มเอาเป็น headline สำรองแบบว่าอยู่ด้านหลังนะฮะแต่บางเล่มเนี่ยให้พื้นที่บนหน้าหนึ่งนี่มติชนนะครับให้ดูปฏิกิริยาของสื่อสิ่งพิมพ์กันก่อนม44อีกให้กสทช.ถอดปลั๊กเขาใช้คำว่าถอดปลั๊กทีวีและวิทยุครับเน้นเฉพาะทีวีและวิทยุต้องดูข้างล่างเลยคุณปื้มขัดคสช.ปิดได้ไร้ผิดผู้จัดการนะฮะติดดาบกสทช.ครับกสทสั่งปิดสื่อไร้ความผิดนะฮะเชื่อพุ่งเป้าพีซทีวีอันนี้ก็ชัดเจนนะฮะก็คือทีวีกำลังมีเรื่องที่กสทช.สั่งปิดอยู่ครับพูดถึงคำสั่งนี้นะฮะคือเมื่อวานนี้ที่ออกมาเนี่ยถ้าอ่านดูคร่าวๆเนี่ยนะฮะคือมีข้อที่1และข้อที่2จริงแล้วถ้าไปดูตามคำสั่งเนี่ยข้อที่1เนี่ยได้อ้างถึงคำสั่งของคสช.เดิมนะครับเกี่ยวกับการเสนอข้อมูลข่าวสารหรือการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระตามข้อ3วรรค1ถึง7ของประกาศคสช.ฉบับที่97/2557คือนิยังอิงฉบับที่เคยประกาศในปี2557เรื่องการให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะลงวันที่18กรกฎาคม2557ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่103อ้างอิงคำสั่งเดิมนะฮะเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคสช.นะฮะฉบับที่97นะครับลงวันที่21กรกฎาคมเกี่ยวกับการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา37แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์2551แล้วแต่กรณีคราวนี้ไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่ข้อที่2นะคุณใบตองแห้งคุณศิโรจน์ครับข้อที่2เนี่ยบอกว่าในกรณีที่กสทช.นะฮะกสทช.หรือเจ้าหน้าที่แล้วก็กสช.แล้วก็เลขาธิการแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสำนักงานและก็บุคคลที่ได้รับมอบหมายได้กระทำการไปตามอำนาจหน้าที่โดยสุจริตไม่เลือกปฏิบัติและไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจำเป็นเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้มีการเสนอข้อมูลข่าวสารหรือการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตามข้อหนึ่งนับแต่วันที่ประกาศตามข้อหนึ่งมีผลใช่ไหมครับย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางวินัยแต่ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่คีย์เวิร์ดคุณใบตองแห้งก็คือย่อมได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาและทางวินัยแต่ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ครับก็คือตกลงคือไม่ต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาและทางวินัยแต่ว่า
ผู้ที่ถูกกระทำเรียกร้องค่าเสียหายตามคำความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้ตามกฎหมายเรื่องนั้นได้ได้ได้เพียงแต่ว่าก็คือมันคุณฟ้องแพ่งฟ้องอาญาเขาตัวบุคคลไม่ได้นะครับก็ความหมายก็คือว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐอยากจะใช้อำนาจตามมาตราเหล่านี้ก็ทำไปเลยไม่ต้องกลัวว่าท่านจะถูกฟ้องร้องนะครับได้มีการออกมาตรา44ปกป้องเจ้าหน้าที่รัฐจากเรื่องการถูกฟ้องร้องไปแล้วแต่ผมว่าความสนใจอยู่ที่เรื่องของการอ้างอิงถึงคำสั่งที่97นะครับกับ107ใช่ไหมพี่102นะครับที่ควบคุมสื่อนะฮะตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับ97เนี่ยข้อความตอนหนึ่งก็คือบอกว่าไม่ให้บรรณาธิการพิธีกรสื่อมวลชนหรือเจ้าของกิจการสื่อสิ่งพิมพ์รายการวิทยุรายการโทรทัศน์เนี่ยเชิญบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นนักวิชาการหรือว่าคนที่ไม่ใช่ข้าราชการมาออกอากาศด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมีเนื้อหาค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็มีการพูดพาดพิงถึงว่าการกระทำซึ่งวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเจ้าหน้าที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งการเผยแพร่ข้อมูลเสียงภาพวิดิทัศน์ความลับของการปฏิบัติงานของหน่วยราชการต่างๆนะครับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้เกิดความสับสนทำให้เกิดความขัดแย้งทำให้เกิดความแตกแยกภายในราชอาณาจักรนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระสำคัญของคำสั่งเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างกว้างขวางประเด็นไม่อยู่ที่ว่ามีการให้อำนาจกสทช.หรือกสท.ปิดโทรทัศน์วิทยุอย่างเดียวแต่ว่าเงื่อนไขในการปิดเนี่ยไปอ้างอิงคำสั่งซึ่งให้อำนาจมากคำสั่งเดิมเนี่ยถ้าย้อนกลับไปอ่านซึ่งคำสั่งนี้อ้างอิงอีกทีนึงคำสั่งเดิมเนี่ยกว้างก็คือเกี่ยวกับการสมมติว่าเชิญนักวิชาการมาเป็นแขกรับเชิญเนี่ยอาจจะเข้าข่ายผิดได้นะเพราะฉะนั้นคือถ้าจะดูถึงอำนาจที่อยู่ในคำสั่งนี้เนี่ยคุณต้องไปดูว่าคำสั่งเดิมที่คำสั่งนี้อ้างอิงถึงเนี่ยทำอะไรได้ไม่ได้บ้างคือในความเป็นจริงเนี่ยนะฮะหลังจากประกาศ902ออกมาเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเราก็ต้องดูว่านี่มัน2ปีแล้วแล้วก็ต้องดูว่าจริงๆ2ปีแล้วเนี่ยสถานีโทรทัศน์วิทยุต่างๆเนี่ยนะก็เชิญคนมาออกอากาศออกรายการกันคลื่นนะฮะไม่ใช่เฉพาะสถานีทั้งคือเรียกว่าไม่ใช่เฉพาะเราไม่ใช่เฉพาะเราคือทุกสถานีทำกันหมดนะครับเป็นเรื่องปกติไทยรัฐทีวีเนชั่นทีวีอะไรต่างๆทำกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ยืดหยุ่นกันในทางปฏิบัติมาตั้งนานแล้วนะฮะเพราะว่าบรรยากาศมันแบบว่าคล้ายๆว่าคุณปิดกั้นการวิจารณ์ไม่ได้มันก็จะเกิดการวิจารณ์โดยปกติอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าหมายถึงว่าถ้ากสทช.มาใช้คำสั่งอย่างเข้มงวดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมกลับรู้สึกว่าบรรยากาศที่ผ่านมาไม่ได้มีการยืดหยุ่นนะเพราะว่ามีนักวิชาการจำนวนมากซึ่งเคยมีพื้นที่สื่อก่อนปี257เนี่ยหายไปจากสื่อยาวนานมากพูดง่ายคนอย่างอาจารย์สุขุมนวลสกุลเนี่ยเคยมีพื้นที่สื่อเยอะมากแต่หลังปี257ท่านก็แทบจะหายไปเลยมันไม่ได้บอกว่า 100% หนึ่งในเหตุผลที่อาจารย์สุขุมบอกว่าท่านหายไปก็คือมันมีคำสั่งแบบนี้อยู่คือมันไม่ใช่ 100% แต่มันกลับมาประมาณ 20% นะมันยังพอมีการเปิดหมายถึงว่าก็มีลักษณะที่แบบว่ามันก็เปิดการวิจารณ์มากขึ้นเรื่อยๆมาประมาณสัก 20-30% เท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าถ้ามีการใช้คำสั่งนี้เข้มงวดก็แปลว่าไอ้ 20-30% หายไปอีกคือแน่นอนไม่ยืดหยุ่นเท่าเดิมแน่ในช่วงที่หลังจากผ่านการยึดอำนาจมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับอันนี้คุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นช่วงประชามติคราวนี้ก็คือแบบก็มีคนไปถามคุณวิษณุเครืองามนะฮะคุณวิษณุเครืองามก็บอกว่านะฮะปฏิเสธว่าคืออันดับแรกเลยบอกว่าเจ้าหน้าที่อาจจะถูกฟ้องร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือบอกว่าก็เลยแบบขอให้คุ้มครองโดยสุจริตเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะแล้วก็คุณวิษณุก็บอกทำนองนักว่าคล้ายๆกับว่าคือถ้าทำตามระเบียบถ้าสื่อมวลชนทำตามระเบียบก็อย่าไปกลัวคำสั่งกสทช.ก็อย่าไปกลัวคำสั่งกสทช. อันนี้ก็แซวได้นะฮะว่าคือว่าถ้าไม่ผิดจะกลัวอะไรถ้าไม่ผิดจะกลัวแล้วก็บอกว่าถามว่านี่มาจากช่วงประชามติหรือไม่ก็บอกว่ามีการออกมาในเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเสนอมาเป็นเดือนแล้วนะว่าทางคสช.เขาคล้ายๆว่าเขามีความกลัวความผิดอะไรเงี้ยกลัวจะเกิดความผิดกลัวจะถูกฟ้องร้องอะไรเขาเสนอมาเป็นเดือนแล้วก็บอกไม่เกี่ยวพูดถึงกสทช.เนี่ยคุณสุพิญญากลางรงซึ่งเป็นกรรมการกสทช.เนี่ยเขาได้โพสต์ข้อความบน Twitter นะครับ Twitter สุพิญญานะครับว่าดังต่อไปนี้นะฮะดังต่อไปนี้คุณสุพิญญาเขาโพสต์ยาวเลยเมื่อวานนี้เขาบอกว่ากสทให้ใช้อำนาจสั่งปิดพีซทีวีไปแล้วส่วนมาตรา44วันนี้เป็นการรองรับไม่ให้เสียงข้างมากต้องรับผิดตามมาตรา157ตนเป็นเสียงข้างน้อยแต่แรกการมีเสียงค้านในกสทยังสำคัญมากเพราะที่ผ่านมาสถานีที่ถูกสั่งปิดใช้ความเห็นของตนไปอ้างในการโต้แย้งคำสั่งที่ศาลปกครองถ้ากสทข้าง
มากแพ้ในศาลปกครองอาจถูกฟ้องอาญามาตรา157ได้แต่วันนี้คสช.ออกคำสั่งคุ้มครองเสียงข้างมากที่สั่งปิดแล้วถ้าไม่มีความคิดเห็นต่างในกสทและกสทช.ทางสื่อที่ถูกปิดก็จะสู้ที่ศาลปกครองยากกว่านี้อีกมากเอกสารของคุณชุพิญญาก็บอกว่านี่เป็นเรื่องที่กระทบต่ออุตสาหกรรมโดยรวมเนี่ยนะฮะการทำงานของสื่อโดยรวมไม่ใช่เฉพาะของสื่ เฉพาะบางสำนักเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าองค์กรสื่อวิชาชีพสื่ออุตสาหกรรมสื่อควรแสดงจุดยืนต่อคำสั่งกสช.เพื่อการถ่วงดุลอำนาจของกสทช.ให้สื่อที่ใช้สิทธิ์ในการสู้ในศาลได้ต่อไปนะไม่ว่าจะเป็นศาลปกครองศาลอาญาหรือศาลแพ่งก็คุณเอาง่ายๆว่าคุณสุพิญญาในทวิตเตอร์ถี่ยิบเลยนะฮะเมื่อวานนี้นะครับก็คือดิฉันไม่เคยเห็นด้วยการปิดสื่อที่เห็นต่างทางการเมืองและทำหน้าที่ต่อสู้หลักการใช้อำนาจทางกฎหมายมาตลอดให้สื่อไปต่อสู้ที่ศาลปกครองได้คำสั่งมาตรา14คสช.วันนี้เป็นการปกป้องการใช้อำนาจของกสทกสทช.เสียงข้างมากจะกระทบกับภาพรวมเสรีภาพสื่อทั้งหมดไม่ใช่แค่พีทีวีถัดมาก็บอกดิฉันเห็นว่าองค์กรสื่อวิชาชีพสื่ออุตสาหกรรมสื่อควรแสดงจุดยืนต่อคำสั่งคสช.เพื่อการถ่วงดุลอำนาจของกสทช.ให้สื่อใช้สิทธิสู้ในศาลต่อได้อันนี้คือเดี๋ยวจะแซวว่าคุณสุพิญญานี่ปลุกระดมเองแล้วนั่นเนี่ยแล้วคุณเทพชัยก็เลยออกมาคุณเทพชัยหยองนะคุณเทพชัยหยองนะนายกสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์นะก็บอกว่าคสช.ควรจะทบทวนนะเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในบรรยากาศก่อนลงประชามติร่างนูนซึ่งเป็นช่วงที่ทุกคนโดยเฉพาะสื่อควรมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นเพื่อให้สังคมมีข้อมูลรอบด้านในที่สุดในการตัดสินใจการมีคำสั่งนี้ออกมาทำให้สื่อมีความรู้สึกว่าไม่สามารถทำหน้าที่ได้อยากให้คสช.ทบทวนเรื่องนี้นะแล้วก็บอกว่าผมไม่แน่ใจว่ากสช.หรือกสทช.มีข้อตกลงอะไรกันอยู่หรือเปล่ามันทำให้บทบาทของกสทช.ที่เป็นองค์กรอิสระถูกมองว่าถูกแทรกแซงและยิ่งทำให้คนตั้งคำถามถึงร่างกฎหมายกสทช.ที่ขณะนี้อยู่ในสนช.ได้ว่าจะให้มีความเป็นอิสระแค่ไหนคือเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงของคุณเทพชัยชี้ประเด็นสำคัญนะครับว่าในปัจจุบันนี้มีการแก้ไขกฎหมายกสทช.อยู่ซึ่งถ้าประสบความสำเร็จในองค์ประกอบของกรรมการกสทช.และความเป็นอิสระจะเปลี่ยนไปจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงคือถ้าท่านรู้สึกว่าตอนนี้อาจจะมีความเป็นอิสระไม่มากอย่างที่คาดหวังเนี่ยกฎหมายใหม่แก้เนี่ยถ้าฟังจากหลายคนหนักหน่วงแล้วกฎหมายใหม่แก้ก็จะเปลี่ยนเมคอัพของของคณะกรรมการกสทช.ในอนาคตแล้วก็ต้องถือว่าจิตวิญญาณของกสทช.ก็เปลี่ยนนะฮะจากการพยายามจะเป็นคนกำกับสื่อกลายเป็นองค์กรซึ่งจะควบคุมมากขึ้นถ้ากฎหมายใหม่แก้ได้ประสบความสำเร็จมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เยอะนะฮะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ไว้ก่อนเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยพยายามจะต่อสายไปที่คุณสุพิญญากลางณรงค์นะกรรมการกสทช.นะครับคุยกันเรื่องนี้แล้วก็ยังมีผลกระทบที่เรื่องนี้ต่อจะมีมูลนิธิไทยคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดดบ่อยเสิร์ฟเก่งชอบเลี้ยงสร้างอัจฉริยะด้วยการออกมาเล่น60นาทีทุกวันกลับมาสู่ Wake Up News นะครับกรณีที่มีคำสั่งมาตรา44ออกมาเนี่ยนะฮะที่ศาลปกครองเนี่ยนะรองโฆษกศาลปกครองสูงสุดคุณประวิตรบุญเทียมเนี่ยเขาพูดถึงคำสั่งนี้ว่าไม่ได้มีผลต่อการพิจารณาคดีที่มีการฟ้องกสทช.ว่าทำให้เสียหายต่อศาลปกครองโดยผู้ฟ้องยังสามารถพิสูจน์ว่าไม่ได้กระทำความผิดตามที่กสทช.กล่าวหาได้แล้วก็คำสั่งกสทช.เป็นเพียงการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กสทช.เท่านั้นไม่ได้คุ้มครองการกระทำผิดของหน่วยงานดังนั้นถ้ามีการพิสูจน์ว่าหน่วยงานทำผิดทางปกครองก็ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้ก็คือศาลปกครองตีความอย่างนี้นะแล้วก็ศาลปกครองนี่ก็ยังจะไต่สวนเรื่องพีทีวีอยู่นะในวันที่15นี้นะตอนบ่ายวันนี้นะส่วนคุณพีระพงษ์นะคุณพีระพงษ์ซึ่งเป็นพลโทพีระพงษ์มานกิจนะเป็นประธานกรรมการกสทช.ประธานกรรมการพิจารณาผังรายการและเนื้อหารายการก็ยืนยันอยู่นะฮะว่าจะไม่ใช้อำนาจเกินเลยปิดทีวีนะแล้วก็วิทยุนะก็คือแบบว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายช่องคุณนำเสนอแล้วมีปัญหาท่านบอกว่าวิจารณ์เอาสนุกปากไม่ได้มีหลักทางวิชาชีพกสทช.ก็เรียกมาเตือนก่อนไม่ใช่อยู่จะสั่งปิดแม้ว่ามีอำนาจแต่ก็ไม่เคยสั่งปิดโดยไม่ตรวจสอบเพราะการตรวจสอบก็มีกระบวนการขั้นตอนอยู่แล้วและเปิดโอกาสให้ทางช่องหรือรายการชี้แจงก่อนจะมีมติใดๆเรื่องนี้ไม่อยากให้เข้าใจการผิดแล้วไปบิดเบือนคำสั่งใดๆผมขอยืนยันว่าการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนยังทำได้ตามปกติแต่ไม่ใช่ประเภทที่เคยเกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมาจนทำให้ก็ต้องใช้คำสั่งของหน้าคสช.ฉบับที่9702และรวมถึงมาตรา37ของกสทช.มาสั่งปิดทีวีเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับช่องพีทีวีนะอันนี้ก็ลองคุยกับกสทช.กรรมการกสทช.ดูเองนะคุณสุพิญญานะครับก็คุณสุพิญญาอยู่ในสายกับเรานะฮะคุณสุพิญญากลางณรงค์นะครับกรรมการกสทช.นะครับ
สวัสดีครับคุณสุปิญญาครับครับครับก็ดูเมื่อกี้ที่อ่านที่คุณพลโทพริพงษ์ให้สัมภาษณ์ก็เหมือนกับว่าท่านก็บอกว่าจะไม่มีการทำอะไรที่ไปเกินเลยในการปิดสถานีต่างๆโดยที่ไม่มีเหตุมีผลแต่ว่าเท่าที่คุณสุปิญญาดูคำสั่งเมื่อวานนี้มาตรา44เนี่ยมันเปิดทางให้กสทช.สามารถปิดทีวีและวิทยุได้ใช่ไหมฮะโดยที่ไม่โดนฟ้องกลับจริงๆแล้วเนี่ยกสทหรือกสทช.ใช้อำนาจตามกฎหมายพิเศษปิดไปแล้วนะคะก็คือตอนที่มีคำสั่งกรณีเพิกถอนใบอนุญาตพิสทีวีแล้วก็ล่าสุดที่มีการพักใช้ซ้ำเนี่ยอันนี้เป็นการใช้อำนาจที่อิงตามประกาศคสช.ไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าถ้าในอนาคตจะมีการกระทำไปแล้วเพียงแต่ว่ามันมีประเด็นที่อำนาจนั้นของคสช.เนี่ยถูกคานดุลที่ศาลปกครองซึ่งท่านก็คุ้มครองชั่วคราวทำให้ไม่โดนสั่งปิดจริงๆนะคะแม้ว่าล่าสุดคสช.จะสั่งพักใช้ซ้ำเนี่ยวันนี้ก็ยังต้องดูเหมือนกระบวนการทางปกครองก็ดำเนินอยู่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานเรียนเข้าใจว่ามันจะมีผล2แบบนะคะก็คือ1อาจจะเป็นการปกป้องกันใช้อำนาจปิดรอบที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าสุดท้ายฝ่ายผู้รับใบอนุญาตชนะกรรมการและสำนักงานก็อาจจะไม่ต้องรับผิดทางอาญาและแพ่งอันนั้นก็คือตรงกันที่เข้าใจนะคะกับที่2ก็คือเคสต่อไปในอนาคตซึ่งมันอาจจะมีความเสี่ยงว่ามันจะขยายผลจากทีวีดาวเทียมซึ่งจริงใบอนุญาตปีต่อปีเป็นการต่ออายุมาสู่ฟรีทีวีในระบบดิจิตอลซึ่งมีใบอนุญาตค่อนข้างยาวแล้วก็มาจากการประมูลขึ้นความถี่ซึ่งก็เคยมีการคุยกันเหมือนกันกรรมการบางท่านก็บอกว่าถ้าถึงขั้นปิดดิจิตอลทีวีด้วยอาจจะมีปัญหาถูกฟ้องร้องอะไรได้เพราะเขาประมูลขึ้นความถี่มาตรงนี้ที่ทำให้กังวลว่าการออกมาตรา44มาเมื่อวานเนี่ยอาจจะมีผลต่อการใช้ดุลพินิจของกรรมการเนี่ยในการที่อาจจะตัดสินใจพักใช้ใบอนุญาตขยายจากกิจการทีวีดาวเทียมมากิจการฟรีทีวีได้หรือไม่โดยที่อาจจะไม่กังวลว่าต้องกังวลแล้วว่าตนเองจะต้องถูกฟ้องทางแพ่งหรืออาญาเรียกค่าเสียหายแต่ยังมีภาระในการที่รัฐจะต้องจ่ายเยียวยาอยู่ซึ่งตรงนี้อันนี้เป็นประเด็นที่อาจจะเกิดในอนาคตนะคะแต่ว่าในอดีตเนี่ยเคยปิดไปแล้วแต่ว่าการปิดนั้นก็อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงถ้าเกิดมีคนไปฟ้องการใช้อำนาจทางอาญาและแพ่งแต่เมื่อวานก็คือปิดจ็อบไปแล้วว่าไม่ต้องรับผิดและมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ประกาศคสช.มีผลด้วยไม่ใช่มีผลหลังจากที่เพิ่งประกาศนะคะหมายความว่าถ้ามีหมายความว่าถ้ามีคำสั่งจากคสช.ให้ปิดช่องฟรีทีวีดิจิทัลเนี่ยเอาต่างคำสั่งยกตัวอย่างติ้งต่างปิดไว้อย่างเงี้ยผมคือประเด็นคือว่าผมอยากว่ามันหมายความว่าผู้ประกอบการที่โดนกระทำเนี่ยไม่สามารถฟ้องกรรมการกสทช.ที่สั่งปิดได้ใช่ไหมถ้าจะให้วิเคราะห์ที่สอดคล้องกับท่านคนโทพิลคือตอนแรกถ้าอ่านภาพรวมในประกาศอาจจะหมายถึงทุกรายที่มีความเสี่ยงนะคะซึ่งจริงทุกรายก็สะดุ้งอะค่ะแต่ถ้าเป็นการตีความอย่างท่านคนโทพิลคงมานกิจหมายถึงช่องที่มีข้อตกลงพิเศษทาง MOU เนี่ยลองไล่ดูที่เขาว่ามีช่องไหนบ้างครับซึ่งฟรีทีวีช่องนั้นก็จะมีความเสี่ยงมากที่สุดขอไม่เอ่ยนามแต่ผมถามคุณจุลินยาหนึ่งคือมันแต่ว่าคำสั่งเนี่ยเหมือนกับว่าให้ร้องค่าเสียหายตามความผิดพ.ร.บ.เรื่องความผิดทางละเมิดได้เนี่ยก็ถูกค่ะมันจะไปร้องกับใครฮะก็คือพูดง่ายๆว่าตัวกรรมการก็จะไม่ต้องรับผิดทางอาญาหรือแพ่งกับเอกชนแต่เขาก็บอกว่าถ้าศาลปกครองสั่งว่าให้รัฐหรือสำนักกสช.ชดใช้ก็เป็นไปได้หรือมุมนึงช่องจะมองเป็นข้อที่ดีค่ะเพราะว่าอาจจะได้ค่าประมูลคืนคืนเฮ้ยผมถามคุณสุปัญญาหน่อยนึงเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันพยายามมีความอธิบายคำอธิบายสองแบบแรกคือเป็นคำสั่งซึ่งพยายามจะจัดการกับสถานีบางโทรทัศน์ซึ่งถูกมองว่าเป็นปัญหาในช่วงที่ผ่านมาแต่ถ้าไปอ่านตัวคำสั่งที่ออกมาเนี่ยมันทำให้97/2557เนี่ยเป็นกฎหมายใหม่ขึ้นมาด้วยมีผลบังคับใช้กับทุกคนแล้วตัวกฎหมายมันก็พูดชัดเจนว่าต่อไปนี้ใครที่วิพากษ์วิจารณ์คำสั่งของคสช.หรือว่าการทำงานของคสช.ก็จะมีความผิดด้วยเพราะฉะนั้นตัวสาระสำคัญเนี่ยมันเปิดให้มีการคุกคามสื่อทุกที่ได้หรือเปล่าไม่ใช่แค่เหมือนกับที่มีการพูดตอนนี้ว่าทำกับบางโทรทัศน์เท่านั้นเพราะกฎหมายมันเขียนไว้อย่างนี้นี่ฮะว่าการวิพากษ์วิจารณ์ทำไม่ได้ที่ความไปในลักษณะนั้นว่ามันจะกระทบทุกรายท่านถึงได้ออกมาพูดว่ามันสื่อมวลชนทุกช่องเนี่ยควรจะต้องตื่นตัวเรื่องนี้เพราะมันกระทบหมดเท่ากับว่าพูดง่ายๆว่าก่อนหน้านี้เวลา
กสทช.อ้างว่าเนื้อหาในขัดประกาศคสช.โดยที่ไม่ได้มีคสช.ทำหัวจดหมายมายังเคยพูดไปแล้วก็เลยพิษเหมือนกันที่อ้างว่าผิดคสช.เนี่ยยังก็ติว่ามันเป็นการว่าเราไปคิดแทนคสช.หรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้มีจดหมายรายลักษณ์อักษรอะไรมาเราไปตีความเองว่าผิดก็ยังแสดงความคิดเห็นอันนี้เป็นไม่นานก็มีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเมื่อวานนั่นเท่ากับว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าแบงค์เช็คหรืออะไรนะคะแต่ว่าเป็นการยืนยันอำนาจแล้วว่าเมื่อไหร่ที่กสทคสทใช้อำนาจในการตีความตามประกาศคสช.97เนี่ยถือว่าไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าทำได้โดยชอบแทนคสช.แต่เป็นการบอกว่าไม่ผิดคสช.จะใช้ประกาศนี้คุ้มครองมันก็เข้าข่ายในความเห็นส่วนตัวนะคะลักษณะนั้นนะคะที่ว่ามันกระทบวงกว้างทุกคนเนี่ยเป็นกระทบสิทธิเสรีภาพสื่อหมดเพราะจะกสทช.ตอนนี้ก็จะมี impunity หรือว่ามีการคุ้มครองแล้วว่าจะไม่ต้องรับผิดรับชอบในเชิงปัจเจกบุคคลในการใช้อำนาจนะคะผมถามแต่ว่าโอเคก็รับฟังท่านพีระพงษ์ท่านก็ตีความว่าไม่ได้กระทบทุกรายกระทบเฉพาะรายที่มีข้อตกลงแล้วทัพหารแต่อันนี้ค่ะก็อยู่ที่การตีความว่ามันเป็นยังไงแต่ส่วนตัวเองก็ยังกังวลว่ามันน่าจะกระทบวงกว้างแต่ว่าคนที่เซ็นเอ็มยูก็น่าจะกระทบมากที่สุดค่ะผมถามนิดนึงตรง97ทับ2557วงเล็บ3เนี่ยบอกว่าให้ห้ามการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติการปฏิบัติงานของคสช.เจ้าหน้าที่คสช.และบุคคลที่เกี่ยวข้องนี้มันจะครอบคลุมไปถึงการห้ามวิจารณ์รัฐบาลหรือแม้กระทั่งสนช.ด้วยหรือเปล่าเพราะ97 257ห้ามวิจารณ์คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยก็อย่างที่บอกว่ามันกว้างมากตัวฉันเองถึงไม่ค่อยเห็นด้วยในการไม่เห็นด้วยนะคะในการใช้ฐานตรงนี้มาเนี่ยเพราะว่ามันกว้างมันไม่ใช่แค่เรื่องขัดความมั่นคงของชาติหรือว่าล้มแล้วระดมแต่ว่ามันหมายถึงการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองด้วยซึ่งที่ผ่านมาเรื่องที่กสทคิดว่ามันจะขัดมันก็เป็นเรื่องการวิจารณ์รัฐธรรมนูญเรื่องประชามติซึ่งมันก็มีกฎหมายประชามติอยู่แล้วแล้วก็การทำงานของรัฐบาลในภาคต่างๆตรงนี้มันก็ขยายการปิดกั้นขอบเขตในการวิพากษ์อำนาจรัฐอยู่แล้วนะคะมันก็เป็นอย่างนั้นในความเห็นดิฉันแต่ว่าดิฉันให้ข้อมูลนิดนึงว่าประกาศตามมาตรา97จริงๆถ้าถือมันเป็นกฎหมายอย่างพ.ร.บ.เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกนะคะว่าคนทำผิดต้องลงโทษถึงขั้นปิดสถานีการใช้ดุลพินิจปิดสถานีเนี่ยเป็นการใช้ดุลของกสทช.เองมันอาจจะทำได้อย่างอื่นเช่นส่งให้องค์กรวิชาชีพตามที่องค์กรวิชาชีพก็เคยเรียกร้องว่าให้เขามีส่วนในที่ใช้ก่อนหรือเป็นโทษอื่นๆนะคะประเด็นก็คือถ้าจะแย้งกสทช.โดยที่มองว่ากสทช.ทำงานเองอย่างเป็นอิสระเนี่ยก็อาจจะยังโดนเรื่องดุลพินิจตอนที่ใช้อำนาจทางปกครองว่าแรงไปไหมแต่ว่าตรงเนี้ยวันเนี้ยมันก็มีกลไกมาคุ้มครองแล้วว่าการที่ตัดสินว่าปิดเนี่ยถ้าจะโดนฟ้องอาญาและแพ่งเนี่ยไม่เป็นไรนะคะคือ97เนี่ยมันกว้างขวางมันกระทบทุกรายแต่ว่าการที่มาตัดสินว่าใครที่ผิด97แล้วถึงขั้นปิดสถานีเนี่ยจริงๆเป็นดุลพินิจของกสทและกสทช.เองค่ะแล้วผมถามนิดนึงเกี่ยวกับช่วงประชามติไหมฮะถ้าอย่างนี้ก็สะสมมาเป็นจังหวะมั้งคะแต่ว่าประชามาช่วงประชามติมันก็คงเป็นจุดที่มันตึงเครียดมากกว่าพิเศษนะคะซึ่งมันก็ทำให้มีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เข้ามาแต่จริงมันก็มีเหตุเป็นระยะแต่ว่าอันนี้มันคงใกล้จุดไคลแม็กซ์ของมันในการเมืองนี้เขาใช้ไว้อย่างนั้นนะคะจะทำให้หลายฝ่ายเนี่ยเกิดความแพนิคแล้วก็ไม่มั่นใจแต่ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยการที่มีคำสั่งเมื่อวานหรือว่าอะไรเงี้ยมันอาจจะยิ่งส่งผลทำให้เกิดบรรยากาศที่ดูสภามากขึ้นซึ่งอันนี้ก็ต้องเรียนโดยตรงว่าก็อยากให้ลองฟังเสียงที่ค้านและแตกต่างบ้างเพราะว่าการที่มายิ่งตอกย้ำบรรยากาศแห่งความกลัวเนี่ยเร่งกลัวว่าผลกระทบมันก็จะกลับไปสู่ฝ่ายที่มีอำนาจเองนั่นแหละนะคะเพราะว่ามันก็จะทำให้สังคมเกิดความสับสนแล้วก็ไม่เชื่อมั่นนะคะครับครับขอบคุณมากนะครับคุณสุพิญญากลางรงครับเช้านี้ครับขอบคุณมากครับโชคดีนะคะสวัสดีค่ะกรรมการกสทช.นะฮะประโยคสุดท้ายก็มีความหมายเหมือนกันนะฮะขอโชคดีแต่ว่าอย่างไรก็ดีต้องยอมรับว่าศาลปกครองก็ยังอยู่คือหมายความว่าในกรณีของการสู้คดีเนี่ยมีคำสั่งปิดคำสั่งอะไรเนี่ยก็ยังวิ่งไปหาศาลปกครองได้แต่ว่าคุณแค่ฟ้องเจ้าหน้าที่กลับไม่ได้แต่หมายถึงว่าการฟ้องกลับไม่ได้ทำให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่บอกกสทช.อะไรต่างๆผู้ตัดสินใจทั้งหลายเนี่ยมีคล้ายๆกับว่าเหมือนกับแบบว่ามีไม่กลัวติดปีกอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวอะไรเลยแต่สำหรับผมเนี่ยคือคนจะสนใจในเรื่องการเมืองว่าจะใช้กับช่องไหนเป็นพิเศษแต่ผมกลับรู้สึกว่าจะใช้กับช่องไหนก็ตามเนี่ยประเด็นมันคล้ายๆที่คุณสุพิญญาพูดคือเนื้อหาสาระของ97ทับ257คนไม่ค่อยไปอ่านไงเพราะถ้าอ่านคุณจะรู้ว่ามันเปิดทางให้ใช้กับทุกคนได้หมด อย่าไปสนใจในแง่ว่าเฉพาะหน้าจะใช้กับใครเพราะว่ามันเปิดทางให้ทุกคนที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ
องค์กรดังกล่าวหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้ององค์กรดังกล่าวซึ่งความหมายมันกว้างมากเราไม่รู้หมายถึงรัฐบาลหมายถึงข้าราชการหรือถึงสนชหรือเปล่าตรงนี้คือปัญหาทุกช่องมันจะเกิดความกลัวใช่แต่ว่าเกิดความกลัวที่จะต้องเซ็นเซอร์ตัวเองทีนี้ในแง่ข่าวเราจะเห็นการปั่นว่ามันจะเป็นเรื่องของการเล่นบางช่องไงซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการมิสลีดเป็นการชี้นำประเด็นให้คนเห็นว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะหน้ากับบางคนแต่ผมว่าพออ่านแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วแต่มันเป็นเรื่องของหลักการแล้วก็มันเปิดทางให้ทำกับทุกคนได้ในแบบนี้แล้วนะฮะก็มีหลายประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะฮะก็กลั่นกรองกันดีๆนะฮะก็เดี๋ยวกลั่นกรองนะพักกันนิดนึงสมองกลั่นกรองนิดนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ยุคปี2540ฮะคุยถึงประวัติศาสตร์ที่มีความสุขในปี40ครับครับมันก็แต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่นานเท่าไหร่นะฮะนะเดี๋ยว9ปีฮะนานเรียนรัฐธรรมนูญสักครู่เดี๋ยวกลับมาอัมพลฟู้ด The Healthy Tech เข้าใจว่าเราถามว่าเห็นด้วยหรือไม่นะฮะมันไม่เห็นด้วยได้ด้วยครับก็คือคำถามอะไรฮะคุณมีคำถามคำถามคุณคืออะไรฮะเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยอ่ะแปลกคำถามก็คือว่าจริงๆเมื่อวานเนี่ยเราถามตัวเองด้วยซ้ำไปเราถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่มาตรา44เนี่ยผมขอแก้คำถามคุณไม่เห็นด้วยได้หรือไม่ได้มั้ยฮะก็เขาถามเชิงประชดประชันหรือก็ถามพิธีกรว่าเห็นด้วยหรือไม่ก็ผมว่าถามสังคมดีกว่าถามสังคมครับโอเคไม่รู้คอมเมนต์อันนี้อ่ะมันตลกตรงที่คอมเมนต์แต่ละเรื่องที่ส่งเข้ามาเนี่ยอ่านไม่ได้เพราะถ้าอ่านเนี่ยมันไปเดี๋ยวมันไปขัดคำสั่งมันก็แต่ว่ามันไปทำให้ไปดีแอคทีเวตคำสั่งนะแต่ว่าต้องดูว่าท่าทีสมาคมสื่อสมาคมวิชาชีพเป็นยังไงหลังจากที่คุณเทพชัยออกมาพูดนะเพราะว่าคุณเทพชัยก็วิจารณ์ค่อนข้างแรงแล้วก็ชี้ประเด็นได้ตรงจุดว่ามันไม่ใช่กระทบกระเทือนแค่บางช่องแต่มันกระทบกระเทือนทุกคนอันนี้ต้องถือว่าเป็นแต่คุณประกาศสื่อพิมพ์เลยไม่สนใจตัวเองไม่เดือดร้อนจริงๆสื่อพิมพ์ก็โดนปิดได้นะถึงหลายส่วนนี่ไม่สนใจนะฮะเพราะตัวเองไม่เดือดร้อนผมคิดว่าผมไม่อยากว่าเวลาคนไม่สนใจเพราะว่าทุกคนก็มีความกลัวอำนาจรัฐตอนนี้อยู่ครับเพราะฉะนั้นเวลาใครไม่พูดเรื่องอื่นผมไม่อยากไปว่าหลายคนเขาบางทีก็ต้องเซฟองค์กรตนเองคือทุกคนมีความกลัวในภาวะแบบนี้กันหมดไงครับพูดถึงเสรีภาพสื่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับไหนเนี่ยก็การันตีเสรีภาพสื่อรัฐธรรมนูญฉบับถาวรหลายฉบับที่เราได้พูดมาถึงเนี่ยแต่ว่าฉบับนึงที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนี่ยอย่างแน่นอนก็คือฉบับ2540 2540นั้นกว่าจะมาถึงร่างเนี่ยก็มีสภาร่างวันนี้เราจะเล่าว่ากว่าจะมีสภาร่างเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนะครับนี่ย้อนกลับไปในสมัยท่านอดีตนายกรัฐมนตรีบรรหารแล้วช่วงนั้นมีการแก้รัฐธรรมนูญ2534นะฮะเสื้อนำไปสู่การตั้งสสรเชิญชมรายงานชิ้นนี้ครับภายหลังรัฐบาลนายบรรหารศิลปะอาชาเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา211ต่อรัฐสภาวาระแรกที่ประชุมลงมติรับหลักการ22สิงหาคม2539คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จในวาระที่2โดยมีมติกำหนดกรอบประเด็นสำคัญต่างๆให้คณะกรรมการนำมติกลับไปพิจารณาใหม่ภายใต้กรอบ5ประการ1. ให้มีองค์กรที่ทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญโดยใช้รูปแบบสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2. องค์ประกอบของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญให้มาจากประชาชนทั่วไปและนักวิชาการ 3. ที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญให้มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมโดยรัฐสภาเป็นผู้เลือกและให้คณะกรรมการวิสามัญเป็นผู้กำหนดจำนวน 4. เมื่อร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วให้รัฐสภาลงมติให้ความเห็นชอบ 5. กรณีที่รัฐสภาไม่ให้ความเห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้นำร่างรัฐธรรมนูญไปให้ประชาชนลงประชามติภายหลังคณะกรรมการวิสามัญนำร่างรัฐธรรมนูญกลับไปแก้ไขตามมติของรัฐสภาแล้วจึงนำร่างดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้งในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่3 14 กันยายน 2539 ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถือเป็นหนทางนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองเป็นผลสำเร็จสภาร่างรัฐธรรมนูญประกอบด้วยสมาชิก2ประเภท
โดยผู้ที่มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมประเภทหนึ่งนั้นให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากจังหวัดต่างๆเลือกกันเองให้เหลือจังหวัดละ10คนจากนั้นให้รัฐสภาลงคะแนนเลือกตั้งให้เหลือเพียงจังหวัดละ1คนมีจำนวนทั้งสิ้น76คนสมาชิกอีกประเภทหนึ่งให้สภาสถาบันอุดมศึกษาต่างๆที่มีการให้ปริญญาสาขานิติศาสตร์รัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์เสนอบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขากฎหมายมหาชนสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์และผู้มีประสบการณ์ด้านการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินหรือการร่างรัฐธรรมนูญเสนอรัฐสภาในจำนวน23คน26ธันวาคม2539มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่3รัฐสภาลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจำนวน99คนโดยคัดจากผู้ได้รับเลือกจากจังหวัดต่างๆจำนวน76คนและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆตามที่กล่าวไว้ข้างต้นจำนวน23คน7มกราคม2540สภาร่างรัฐธรรมนูญได้ประชุมเป็นครั้งแรกและได้มีมติเลือกประธานและรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยให้นายอุทัยพิมพ์ใจชนเป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญให้ศาสตราจารย์กมลทองธรรมชาติเป็นรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญคนที่1ให้นางยุภาอุดมศักดิ์เป็นรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญคนที่2 14มกราคม2540สภาร่างรัฐธรรมนูญมีมติตั้งคณะกรรมการสามัญคณะต่างๆดังนี้1คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ17คนโดยนายอานันต์ปัญญารชุนเป็นประธานคณะกรรมการ2คณะกรรมการประชาสัมพันธ์17คนโดยนายสมเกียรติอ่อนวิมลเป็นประธานคณะกรรมการ3คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นและประชาพิจารณ์38คนโดยศาสตราจารย์อมรรักษาสัตว์เป็นประธานคณะกรรมการ4คณะกรรมการวิชาการข้อมูลและศึกษาแนวทางร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ17คนโดยศาสตราจารย์กมลทองธรรมชาติเป็นประธานคณะกรรมการ5คณะกรรมการจดหมายเหตุตรวจรายงานการประชุมและกิจการสภา17คนโดยนายเดโชสวัฒนานนท์เป็นประธานคณะกรรมการหลังสภาร่างรัฐธรรมนูญมีมติตั้งคณะกรรมการสามัญและวิสามัญได้ทำการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยมีกรอบแนวคิดคือกรอบที่1เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของพลเมืองกรอบที่2เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐกรอบที่3เกี่ยวกับสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองจากกรอบแนวคิดดังกล่าวนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน339มาตราสภาร่างรัฐธรรมนูญใช้ระยะเวลาในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ทั้งสิ้น233วันจากนั้นวันที่11ตุลาคม2540ทูลเกล้าถวายร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยครับก็มีกรรมการกรรมาธิการที่ยกร่างเนี่ยทั้งหมดเนี่ย38คนนะครับนะแล้วก็สสรเนี่ยสภาเนี่ย99คนนะครับซึ่งก็เชื่อมโยงกับประชาชนนี่เมื่อกี้นั่งดูไทม์ไลน์สนุกมากเลยคือเราเห็นภาพของการทำรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะมีการรับฟังประชาชนค่อนข้างเยอะแต่ใช้เวลาทำเสร็จ288วันคือประมาณ9เดือนมันเปิดกว้างไงฮะกระบวนการที่เปิดกว้างเปิดให้ประชาชนเข้าถึงมากขึ้นมีกรรมาธิการที่หลากหลายมากใช้เวลาเก้าเดือนสร้างรัฐธรรมนูญได้แล้วมันเป็นกระแสซึ่งคล้ายๆกับว่าคนมันประเด็นที่ผมจะเน้นคือมากกระบวนการเยอะคนร่วมเยอะแต่เก้าเดือนเสร็จทำได้เร็วทำได้เร็วหนึ่งในมันมีแนวคิดมาแล้วด้วยนะฮะแนวคิดมันตกผลึกหลายๆอย่างแล้วก็ถึงเวลาประชาชนก็ยอมรับนะฮะกรรมาธิการยกร่างหนึ่งใน38คนเนี่ยวันนี้อยู่ในสายกับเรานะครับคุณสุนีชัยรสนะครับสวัสดีครับคุณสุนีครับครับสวัสดีค่ะทั้ง3ท่านด้วยนะคะท่านผู้ฟังด้วยค่ะครับวันนี้เรามาถึงห้องเรียนรัฐธรรมนูญผมให้อาจจะคุณไปต้องแห้งถามก่อนก็ได้ครับว่ายังไงดีจะเอาคุณสุนีลองถ่ายทอดอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วทำไมรัฐธรรมนูญ2540นี่มันถึงมีภาพของการมีส่วนร่วมสูงมากนะฮะหมายถึงว่าคนสมัครคนไม่จริงๆเราย้อนมองกลับไปจากวันนี้เนี่ยสมมติเปิดให้รับสมัครสสรแบบเนี้ยมันอาจจะเกิดการบล็อกโหวตก็ได้ใช่มั้ยฮะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ายังไงก็ตามแต่ในยุคนั้นเนี่ยมันเหมือนก็ไม่ว่าใครเข้ามาเนี่ยมันก็มีกระแสของอะไรอ่ะ
ของความคิดเห็นของอะไรต่างๆความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเรื่องเสรีภาพเนี่ยมันเยอะมันเยอะยังไงฮะลองเล่าให้ฟังหน่อยครับถ้าลองเล่าถึงนะคะมันอาจจะแยกออกมาสัก 3-4 ประเด็นใหญ่ๆที่อาจจะทำให้เห็นภาพชัดเพราะว่ามันกำหนดที่มากับองค์ประกอบของสภาร่างเนี่ยที่น่าสนใจคือต้องยอมรับว่ามันเป็นผลพวงมาจากเหตุการณ์พฤษภา35ซึ่งคนกำลังตื่นตัวว่าต้องการประชาธิปไตยแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยยังผุโผล่ยังค่อนข้างจะมีลักษณะที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมาหลายฉบับเพราะฉะนั้นกระแสตอนนั้นเนี่ยก็สูงมาอยู่แล้วเมื่อกำหนดออกมาชัดเจนเนี่ยต้องให้เครดิตกับคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยชุดคุณหมอประเวศกับชุดของคุณชุมพลศิลปะอาชาซึ่งตัดสินใจบอกว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับไม่ใช่มาแก้แบบปะผุเมื่อกำหนดออกมาแล้วก็มาเขียนไว้ว่าสภาร่างเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเลือกกันเองของประชาชนซึ่งอันนี้ข้อเสนอที่น่าสนใจคือมันบล็อกเอาไว้ว่าเช่นต้องไม่เป็นครูไม่เป็นข้าราชการมันก็เลยเปิดโอกาสให้คนที่มาจากภาคประชาชนหลากหลายเนี่ยกระโดดเข้ามาแม้ว่าจะไปมีเงื่อนไขจำกัดอยู่หน่อยนึงเช่นต้องจบปริญญาตรีแต่ว่ามันก็ทำให้คนหน้าตาแปลกๆคนมาจากกลุ่มต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่สภาร่างสุดท้ายมาให้รัฐสภาเลือกใช่ไหมคะเสนอมา10คนเอาเป็นว่าที่มาเนี่ยทำให้เกิดความกว้างขวางหลากหลายแล้วก็มาจากพื้นที่ยึดโยงกับพื้นที่76จังหวัดแล้วก็มีนักวิชาการเข้ามาเหมือนที่ในชาร์ตได้พูดถึงพื้นที่มาเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบสำคัญอันนึงอันที่2กระบวนการร่างที่บอกว่าต้องฟังเสียงประชาชนเนี่ยคนจริงมัน240วันเท่านั้นนะคะคุณศิโรจน์ครับอาจารย์ศิโรจน์ไม่ใช่9เดือนเวลาร่างจริงๆคือ240วันแปลว่า240วันถ้าอยากฟังประชาชนเนี่ยทำได้ครับค่ะแล้วทำได้กันสนุกสนานมากนี่อยากจะให้เห็นบรรยากาศเร็วๆว่าสนุกสนานด้วยวิธีอัญชันฉลาดของเขาเนี่ยเขาบอกว่าสภาร่างตัดสินใจบอกว่า1คนที่สมัครมาเลือกกันเองมาได้10คนเนี่ยยกให้เลยยกให้10คนเนี่ยมาเป็นกรรมธิการประจำจังหวัดครับคือเรียกว่าระดมความเห็นแม้ว่าคุณจะเคยถกเถียงกันมาสู้กันมาคล้ายๆทำนองเนี้ยคุณมาเป็นกรรมธิการจังหวัดก็ได้76จังหวัดเลยแล้วก็เพิ่มอีก5คนมีงบประมาณเฉลี่ยให้จังหวัดละประมาณ1ล้านบาทครับแล้วก็เปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชนเน้นอยู่หนองบัวลำพูจังหวัดเล็กๆยังจัดได้ตั้ง26เวทียังไม่นับว่าสสรต้องไปทั่วประเทศกันอีกเพราะฉะนั้นมันมีหน้าที่อย่างเดียวคือรับฟังประชาชนดูก่อน26เวทีใช้เงินแค่1ล้านบาทค่ะเฮ้ยแปลว่าจัดการฟังประชาชนมันใช้เงินไม่เยอะเนี่ยถ้าจะฟังไม่เยอะค่ะเพราะว่าประชาชนเนี่ยแบบชาวบ้านตามหลืบตามภูเขาตามอะไรก็มาฟังเพราะว่าแต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือเสียงของประชาชนที่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวฉันจะขยายความแต่อยากให้เห็นกระบวนการต่ออีกนิดเดียวค่ะว่ามันทำให้ก่อนที่จะไปยกร่างเขาบอกว่าคุณต้องฟังก่อนนั่นก็คือฟังขั้นที่หนึ่งฟังสสรสสรก็อภิปรายกันอย่างกว้างขวางว่าสิทธิเสรีภาพควรจะเป็นยังไงอะไรก็ว่ากันไป 3-4 กรอบใหญ่ๆอภิปรายก่อนค่อยให้กรรมการยกร่างไปทำตุ๊กตาเสร็จแล้วก็เปิดเวทีรับฟังคู่ขนานทันทีแล้วก็ส่งผลสะท้อนกลับมาโดยผ่านตัวสสรเป็นคนไกลเข้ากลับมาชี้แจงหรือมาถกเถียงหรือมาแปลยติอะไรกันก็ตามเสร็จแล้วพอร่างเสร็จก็ต้องไปประชาพิจารณ์สองรอบนะคะแล้วฟังรอบหนึ่งยกใหญ่ๆแล้วพอมีประชาพิจารณ์เอาตัวร่างเนี่ยไปวิจารณ์ก็ถูกวิจารณ์กันอึงมีกลับมาอีกรอบหนึ่งสุดท้ายกว่าจะไปถึงสุดขั้นตอนรัฐสภาเนี่ยเราจะพบว่าทำไมเกิดกระแสธงเขียวกว้างใหญ่เพราะว่านักการเมืองตอนนั้นทำท่าทางจะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแต่ว่าจังหวะดีที่เขาล็อกเอาไว้ว่ารัฐสภามีโอกาสเดียวเท่านั้นคือห้ามแก้คุณมีคล้ายๆเป็นเหมือนประชามติแบบนี้คือคุณต้องเห็นชอบทั้งฉบับหรือไม่เห็นชอบทั้งฉบับในกระแสที่ผู้คนได้ร่วมร่างกับเราเนี่ยมันกว้างขวางมากชนิดที่ว่าฉันไปฟังไม่ว่าจังหวัดตัวเองหรือหลายจังหวัดเนี่ยนะคะเราจะพบว่าประเด็นใหญ่คือสิทธิเสรีภาพเสียงอึงมี่เลยวิจารณ์กระบวนการยุติธรรมวิจารณ์ตำรวจวิจารณ์ปัญหาที่ดินปัญหาโครงการของรัฐปัญหาสวัสดิการสังคมคือเรื่องราวเหล่านี้มันถูกผูกขึ้นมาเป็นกระแสทั่วประเทศและคนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางแล้วยังมีแบบสอบถามอีกเป็นล้านฉบับที่ออกไปด้วยคู่ขนานกับเวทีเสียงเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ผู้คนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นพอตอนธงเขียวออกมาเนี่ยเราจะพบว่านักการเมืองต้องเปลี่ยนท่าทีอย่างที่จะไม่รับเนี่ยต้องรับอันนี้คือให้เห็นกระบวนการทั้งหมดนะคะว่าเสียงของประชาชนตอนนั้นเนี่ยทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้
เขียนเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วเขาเขียนต่อไปด้วยเขาบอกว่าประชาชนบอกว่าจะรุณาทำให้เขียนแล้วมันทำได้ด้วยคือมีมาตรการกลไกต่างๆมาคุ้มครองก็มีมาตรการหลายอย่างรวมทั้งองค์กรอิสระเรื่องสิทธิเสรีภาพครับบรรยากาศอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้อีกไหมครับก็ความจริงแล้วถ้าเราดูภาพดีๆเนี่ยไม่ใช่เสียงเดียวกันนะคะเสียงประชาชนมีความขัดแย้งกันแต่เราปล่อยให้ทุกกลุ่มแสดงเช่นเราจัดเวทีเรื่องกระบวนการยุติธรรมในช่วงสิทธิเสรีภาพตำรวจผู้พิพากษาที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญออกมาเต็มหมดเลยกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับเรื่องกระจายอำนาจออกมาเต็มคนที่เห็นด้วยแรงงานกลุ่มผู้หญิงอะไรต่างๆออกมากันเยอะเพราะฉะนั้นในคนที่ออกมามีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็ถือว่าเป็นเสรีภาพปล่อยให้กระแสเหล่านี้เนี่ยมันถกเถียงกันอย่างกว้างขวางแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ดีด้วยแต่ว่าตอนนี้มันก็ต้องมาตัดสินใจว่าสสรจะเอายังไงกันแน่เพราะว่าความเห็นมันมักจะมีทั้งสองด้านเข้ามาครับบรรยากาศเนี่ยหมายถึงว่าผมมองว่าการร่างรัฐธรรมนูญแบบนี้เนี่ยที่เปิดแบบเนี้ยจริงๆมันมีอยู่ครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ถ้าพอเทียบเคียงกันได้อีกครั้งก็คือปี17แต่ปี17ก็เหมือนกับว่าการเขามีส่วนร่วมมันยังไม่กว้างขวางเท่านี้ใช่ไหมฮะถ้าเราย้อนไปปี17นั้นไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมนะคะเพียงแต่ว่าเป็นฮัลโหลครับครับครับเชิญครับได้ยินครับฮัลโหลครับค่ะยังได้ยินอยู่ครับเชิญครับค่ะก็17นั่นกระแสมาจาก14ตุลา16ที่คนกำลังกลัวเรื่องเผด็จการมากทำให้สภาสนามม้าที่คนเรียกกัน 2,000 คนมาด้างเนี่ยไม่ใช่มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวางแต่ 2,000 คนนั้นอาจจะมีความหลากหลายบวกกับกระแส14ตุลาทำให้รู้สึกว่ามันจะต้องร่างอะไรที่มันก้าวหน้ากว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับผมถามถึงบรรยากาศในการทำงานตอนที่มีอย่างคุณอนันต์เป็นประธานคณะกรรมการยกร่างเนี่ยใช่ไหมฮะคือบรรยากาศในการทำงานเป็นอย่างไรเพราะว่าคือตอนเวลาประชุมอะไรเงี้ยเวลาแสดงความคิดเห็นกันเนี่ยแล้วถึงเวลาทุกอย่างมันการลงมติในแต่ละเรื่องเนี่ยมันอำนาจไปอยู่ที่ใครในการถึงเวลาประชุมลงมติเนี่ยคือใครเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการประชุมผมถามอย่างนี้ดีกว่าสไตล์การทำงานตอนนั้นแต่ละฝ่ายก็ครับฮัลโหลครับยังอยู่ครับเชิญครับก็ต้องถือว่าทางคุณอนันต์ก็เป็นคนที่มีบารมีในความที่เป็นที่ยอมรับแต่ดิฉันอยากจะเล่าภาพสั้นๆทุกคนจากหลากหลายและแต่ละคนนั้นก็มีประสบการณ์ที่โดยส่วนตัวบวกกับการไปรับฟังมาหลากหลายเพราะฉะนั้นการถกเถียงในกรรมธิการยกร่างรุนแรงมากค่ะคือเถียงกันอย่างเอาจริงเอาจังเรียกว่าไม่มีใครจะไปบังคับใครได้เลยเพียงแต่ว่าอาศัยการถกเถียงกันแล้วก็จบลงด้วยเหตุผลหรือการลงมติในบางกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้มันมีการถกเถียงกันที่เอาจริงเอาจังไม่ว่าจะเป็นหมวดสิทธิเสรีภาพหรือการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐหรือสถาบันการเมืองบางหมวดก็ต้องแขวนแล้วแขวนอีกเพราะว่าคนไม่เห็นด้วยกันยกอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าก็อาศัยว่าประธานเนี่ยค่อยๆจัดขบวนอ้าวเสียงไม่ได้แขวนกันไว้ก่อนเอากลับมาคุยกันนอกรอบแล้วก็มาเถียงกันใหม่คือเรียกว่าทุกฝ่ายใช้สิทธิของตัวเองในฐานะเป็นกรรมการยกร่างอย่างเต็มที่แล้วก็ให้เหตุและผลหรือมติบางครั้งเนี่ยเข้ามาบวกกับการฟังเสียงของทบทวนจากที่ไปฟังมาแล้วก็มาประเมินกันว่าสิ่งเหล่านี้เราก็จะทิ้งเหตุผลของภาคประชาชนข้างนอกไม่ได้ด้วยอย่างเงี้ยครับท่านนี้ผมถามหนึ่งยังคิดถึงฉบับ40อยู่ไหมฮะมัน10กว่าปี10ปีไปพูดทุกที่เนี่ยเรียนจะบอกว่า40เนี่ยต้องยอมรับว่ามันน่าประทับใจในบทบาทประชาชนจะถามว่า40ดีหมดมั้ยเรียนก็จะพูดเสมอเหมือนกันค่ะ40ก็มีช่องมีจุดอ่อนหลายเรื่องอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการเหมือนอย่างบางเรื่องมติในกรรมธิการยกร่างเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกใจเราไม่ถูกใจประชาชนหลายเรื่องแต่ยังไงก็ตามโดยภาพรวมก็คือเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันปูฐานให้แล้วทำให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างเอาจริงเอาจังตรงนี้มากกว่าที่มันเป็นผลทำให้คนรู้สึกว่าตอนนั้นคนถือรัฐธรรมนูญคนท่องรัฐธรรมนูญคนหยิบเอารัฐธรรมนูญไปคัดค้านกับรัฐหรือข้าราชการหรือคัดค้านกับกลุ่มทุนคือทุกคนหยิบรัฐธรรมนูญไปเป็นเหมือนคัมภีร์เล็กๆแต่ว่าอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่คือให้บอกว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะพูดหรือว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะทักท้วงทำนองนี้ค่ะ
มันเป็นกระแสที่คนได้หยิบเอารัฐธรรมนูญไปใช้ บวกกับได้ใช้กลไกต่างๆของรัฐธรรมนูญเนี่ยกันอย่างเต็มที่แต่รัฐธรรมนูญก็มีจุดอ่อนเช่นทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติเราจะได้ยินพูดแล้วก็ปรากฏว่า19ปีผ่านมาเนี่ยยังไม่บัญญัติสักทีก็ไม่มีอย่างเงี้ยค่ะครับก็คือยังมีเรื่องนี้เยอะก็คือมันสาระเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาแต่มันมีหมายถึงว่าจิตวิญญาณมันเป็นส่วนสำคัญใช่ไหมฮะคนเลยอ้างถึงเยอะค่ะครับเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องดีครับครับขอบคุณขอบคุณมากนะครับคุณสุนีชัยรดนะครับเช้านี้ครับสวัสดีครับฉบับ40นั้นก็ได้ใช้ครั้งแรกเนี่ยในการเลือกตั้งใช่ไหมฮะที่44ซึ่งจริงๆ40มีปัญหาเยอะหลายเรื่องแต่ผมอย่างที่บอกว่าคือส่วนสำคัญก็คือความมีส่วนร่วมการตื่นตัวบรรยากาศใช่ไหมซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ที่มันมีคนที่แบบตื่นตัวแบบสนใจอยากจะมีส่วนถกเถียงกันเราทำหนังสือพิมพ์ในช่วงนั้นนะฮะก็คือแบบโอ้มันจะมีการเถียงกันรายวันประเด็นนั้นประเด็นนี้ประเด็นนี้มันพาดหัวข่าวเลยคือข่าวมันจะออกทุกวันบรรยากาศคนมีส่วนจะมาถกเถียงกันว่าไอ้ประเด็นนี้ดีไหมประเด็นนั้นดีไหมอย่างสมัครส.ส.ต้องจบปริญญาตรีเนี่ยก็เถียงกันแทบเป็นตายนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมีคนเสนอให้ทำประชามติร่างนั้นไหมหรือไม่มีความจำเป็นยังไม่มีใครเสนอเพียงแต่ว่าบรรยากาศมันเหมือนมีประชามติอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแต่ผมยังรู้สึกว่าคือตั้งแต่มาตรา3อย่างเงี้ยอำนาจพิจารณาแต่ก่อนมาเนี่ยไม่มีคำว่าเป็นของมีฮะแต่มันชอบถูกลบทิ้งมันถูกลบทิ้งไปมันเคยมีมันหายไปตั้งนานแล้วมาถกเถียงกันใหม่ในปี40นะแล้วก็กลับเข้ามาเป็นอำนาจแต่เป็นของปวงชนชาวไทยมันเคยมีประมาณปี17อะไรสมัยคณะราษฎรทำก็มีแต่ผมคิดว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือว่าเวลาคนบอกว่า40มีปัญหาเยอะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะ40ก็มีปัญหา50ก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นร่างฉบับแบบตอนนี้ดีแล้วซึ่งไม่ใช่คำว่ามีปัญหาของ40เนี่ยถ้าเทียบสัดส่วนของปัญหามันเทียบไม่ได้เลยกับปัญหาปี50ไม่ได้หลายคนที่ชอบบอกว่า40มีปัญหาจริงแล้วเค้ามีปัญหากับรัฐบาลที่มาจากรัฐบาลนั้นผมว่า40เป็นปัญหาเรื่องปลีกย่อยแต่50เป็นปัญหาเรื่องหลักการไม่เหมือนกันใช่แล้วก็แต่ว่าให้กำเนิดองค์กรอิสระเยอะแยะมากมายที่เรารู้จักในปัจจุบันแต่ว่าขั้นตอนปัญหา40คือไอเดียเรื่ององค์กรอิสระที่ผมจะพูดอย่างน้อยนะองค์กรอิสระภายใต้40เนี่ยมันยังเชื่อมโยงไปถึงวุฒิสภาซึ่งมีความแตกต่างกันเยอะ40ต่อให้บอกว่าองค์กรอิสระไม่ดีผมว่าองค์กรอิสระในปี40ไม่เหมือนองค์กรอิสระปี50แต่ผมคิดว่าฟังคุณสุนีพูดเราได้ 2-3 เรื่องนะเรื่องที่1คือรัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยต้องมาจากที่มาที่ดีแล้วการสร้างที่มาที่ดีเนี่ยต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วเราสามารถสร้างระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เสร็จภายในเวลาแค่8เดือนได้ใช้เงินไม่เยอะเวลาตอนที่ผมไปเรียนต่อในต่างประเทศเนี่ยมีฉบับเดียวที่ผมได้เคยยินคนอาจารย์ต่างประเทศชมว่าเมืองไทยมีและเป็นฉบับที่ดีแล้วคนแล้วคือฉบับนี้แล้วคุณปื้มหรือว่าคนที่ชอบแซว40ตอนจบถูกฉีกเนี่ยประชาชนไม่ได้ฉีกนะฮะ40เป็นฉบับที่ประชาชนรักแต่ว่ามันไม่ได้ถูกฉีกโดยประชาชนเพราะมันแสดงถึงนัยยะบางอย่างกันว่าถ้าคุณให้ประชาชนร่วมเขียนตั้งแต่ต้นกระบวนการล่ามันฟังประชาชนตั้งแต่ต้นเนี่ยรัฐมนตรีฉบับนั้นไม่มีทางถูกฉีกโดยประชาชนคือมันมีจิตวิญญาณของประชาชนอยู่ในนั้นนะถึงแม้ว่าสาระบางข้อมีปัญหาอะไรก็ตามแต่มันเป็นส่วนปลีกย่อยแต่เปลี่ยนวิญญาณคือว่ามันไม่ได้มาจากใครมาล่างให้เราไม่ได้มาจากแล้วแล้วคนเริ่มต้นด้วยการกันข้าราชการกันพวกที่เป็นชนชั้นนำออกไปจากกระบวนการล่างเอารัฐมนตรีไปถึงคนในต่างจังหวัดเต็มๆมาอย่างที่คุณสุรีบอกว่าเปิดเวทีที่เลือกกันตอนนั้นเนี่ยเลือกกันก็ถ้าเป็นสมัยนี้ก็ถูกมองว่าบล็อกโหวตแต่สมัยนั้นเขาก็กระตือรือร้นจริงจังโทรขนาดคุณทักษิณสมัครที่เชียงใหม่ยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เป็นส.ส.ร.เลย ไปที่ข่าวสำคัญสำคัญนะครับที่ most share นะครับในเว็บไซต์ voice tv นะครับก็มีหลายเรื่องนะครับแน่นอนเรื่องการเมืองคนก็ยังสนใจมากที่สุด most share เรื่องแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นประเด็นที่คุณณัฐวุฒิไสยเกื้อนะครับจี้กกต.เปิดเผยเนื้อหาจดหมายที่กล่าวอ้างว่ามีการบิดเบือนร่างเนี่ยอย่าทำสังคมสับสนคือมีจดหมายที่โดนเจ้าหน้าที่ก็ยังเป็นเรื่องไม่จบแต่คนไม่รู้เนื้อหาคืออะไรข้างในแต่จดหมายไม่จ่าหน้าซองถึงใครเลยนะฮะมันก็ไม่บอกผู้ส่งไม่บอกผู้รับเจอได้แต่ตามตู้ไปรษณีย์ครับคุณสุพิญญานะฮะไม่เห็นด้วยคสช.ให้มาตรา10ใช้มาตรา4ให้อำนาจกสทช.ก็คือหนึ่งในกสทช.ไม่เห็นด้วยที่กสช.ให้อำนาจกสทช.หวั่นกระทบเสรีภาพสื่อนะฮะที่ญี่ปุ่นนะครับคือเรื่องของการสละราชบัลลังก์เนี่ยตกลงแล้วทางราชวังราชวังยืนยันเขาบอกไม่มีมูลแล้วนะก็แต่ NHK รายงานนะ NHK เองนะก็รายงานผิดไปโอเคสงสารชาวนาบ้างล้มจำนำข้าวซ้ำจะให้เลิกทำนาอันนี้เป็นโมแชร์ข้อที่4นะครับอันนี้เป็นอัปเปอร์วันนะฮะแล้วก็เขาจะให้เราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะฮะช่วงหน้านะครับโอ้ยังไม่เริ่มเลยฮะวันนี้วันนี้ไม่ได้เริ่มเลยฮะข่าวการเมืองยังมีเพียบนะฮะยังไม่ต้องไปไหนนะครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2ของ Wake Up News
ิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า Electrolux ชั่วโมง2 Wake Up News 15 กรกฎาคม ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งไม่รับฟ้องเรื่องของไอลอขอให้เพิกถอนประกาศกกต.วิธีแสดงความเห็นประชามติขณะที่วิษณุเครืองามย้ำ4หลักการแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวหากไม่ผ่านประชามติมหาไทยเรียกผู้ว่ากทม.แจงใน90วันพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรชี้แจงโครงการกทม.สอดทุจริตภายใน90วันกรมป่าไม้ระบุอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารสิทธิครอบครองที่ดินกว่า300ไร่ที่พระพุทธอิสระซื้อผ่านมูลนิธิจากชาวบ้าน35รายยืนยันว่าขายไม่ได้ครับเรื่องพุทธอิสระยังฮอตกันอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องรัฐธรรมนูญนี่เป็นประเด็นสำคัญที่สุดในช่วงนี้แหละนับถอยหลังวันประชามติถ้าเกิดร่างไม่ผ่านเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้รองนายกวิษณุเครืองามก็ตอบคำถามซึ่งเป็นคำถามรายวันที่ท่านเจอทุกวันเลยตอนนี้นะครับก็พยายามที่จะบอกกับสื่อมวลชนว่าอย่าเพิ่งถามอะไรมากเพราะว่ายังไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็พยายามให้คำตอบเท่าที่ให้ได้นะครับรองนายกวิษณุเครืองามพูดเรื่องนี้แหละว่าถ้าเกิดต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวถ้าเกิดร่างประชามติไม่ผ่านเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างจริงเรามีเสียงของท่านรองนายกวิษณุนะฮะลองฟังที่ท่านพูดถึงประเด็นนี้ที่จะบอกว่า4ประเด็นคือแก้รัฐธรรมนูญ4ประเด็นแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวมันเป็นกรอบใช่ไหมคะอาจารย์เป็นกรอบเพื่อจะนำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่ก็เขียนรัฐธรรมนูญปี57ใส่ลงไปสักมาตรานึงว่าเมื่อรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติก็ให้ใครเป็นคนไปดำเนินการจะดำเนินการโดยวิธีการใดเมื่อดำเนินการแล้วจะต้องให้แล้วเสร็จภายในเวลาเท่าใดเมื่อเสร็จแล้วจะให้ทำอย่างไรต่อเพราะว่าทำไงต่อเนี่ยไอ้ของเก่าก็ไม่ได้เขียนไปอีกนะก็ต้องเขียนต่อไปว่าทำไงต่อก็จบเรามาเขียนในสิ่งแล้วก็พอไอ้รัฐธรรมนูญชั่วคราวนี้เห็นชอบแก้ไขลงพระประมาภิไธยประกาศใช้ไอ้กระบวนการที่เราเขียนใส่ไปน่ะมันก็จะเริ่มเดินหน้าปฏิบัติตามนั้นตั้งแต่วันนั้นไปก็คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าเราต้องมาพอรัฐธรรมนูญไม่ผ่านปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูกรอบไอ้สี่ประเด็นที่อย่างอาจารย์ยกขึ้นมาแล้วพอสี่ประเด็นนี้เสร็จปุ๊บว่าใครเป็นคนล่างก่อนเวลาเท่าไหร่จะไปแก้แล้วมันไม่ใช่มาดูเขาอาจจะดูไปก่อนดูไปพลางอะไรยังไงก็ได้แต่เราจะพูดให้มันถูกอีกทีนึงก็ได้คือจะดูก่อนเจ็ดหลังวันที่7มันทำได้ทั้งนั้นแต่หมายความว่าเมื่อผลมันออกมาแล้วว่าถ้าสมมติว่าไม่ผ่านก็จะต้องไปแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวโดยใส่สี่ประเด็นนี้เข้าไปไม่ใช่ไปแก้สี่ประเด็นนี้ในนั้นนะเพราะว่าไอ้4ประเด็นเนี่ยมันไม่เคยมีอยู่ในรัฐธรรมนูญปี37ให้57คือแล้วก็เป็นการแก้เพื่อระบุขั้นตอนปฏิบัติถูกเท่านั้นเองเพราะของที่มีอยู่เนี่ยมันไม่มีคำตอบมันมาตันมาทีนึงเมื่อครั้งชุดอาจารย์วรศักดิ์จบก็เลยมีการแก้ไขให้ต่อไปจนถึงชุดอาจารย์มีชัยทำงานได้แต่ที่แน่ๆก็คือเริ่มเตรียมแผนสำรองแล้วหากประชามติไม่ผ่านก็นักข่าวก็ถามว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านฝ่ายการเมืองมองว่าคสช.ไม่มีความชอบธรรมในการสรรหาคนมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่คุณวิษณุก็ไม่ตอบนะครับก็หมอเหวงเนี่ยเขามีคำแนะนำไหนๆเราพูดถึงห้องเรียนรัฐธรรมนูญฉบับ40เมื่อกี้นี้เนี่ยนะนายแพทย์เหวงโตจิราการแกนนำนปช.เขาบอกว่าถ้าเกิดร่างไม่ผ่านเนี่ยแนะให้ใช้รัฐธรรมนูญปี2540นะฮะแนะให้รัฐธรรมนูญ2540เนี่ยถูกนำมาใช้ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเชื่อมโยงกับประชาชนเขาบอกว่าอันนี้น่าจะนำมาใช้และสามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายใน120วันโดยไม่ต้องมีการจดทะเบียนพรรคการเมืองใหม่เพื่อให้มีรัฐสภาแล้วก็รัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยสสรใหม่ค่อยเลือกตั้งสสรก็สูตรที่พรรคเพื่อไทยเขาเสนอนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เสนอมาแต่ว่าดูท่าทีคือไม่ได้ฟังไม่ได้เป็นสิ่งที่ทางคสช.ตอบรับย้อนมาเรื่องถกเถียงรัฐธรรมนูญไหมฮะคืออันนี้ตะกี้เราครับเอกแรกเราข้ามไปนะฮะก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยก็มีการถกกันเรื่องปลอมไม่ปลอมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คือนะฮะกรทกตเรื่องของเสรีภาพอะไรเงี้ยก็คือเริ่มต้นก่อนเลยเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยนะครับก็คือเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองโดยอาจารย์นุสรอุณโณฮะข้าราชการดีสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเนี่ยก็เข้าพบกับคุณสมชัยคือคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติแล้วก็การเพิ่มพื้นที่แสดงความคิดเห็นใช่ไหมฮะก็คือไปการเป็นการไปพูดกันนั่นแหละว่าตกลงเนี่ยอะไร
อะไรที่จะแบบว่าคือความผิดกันแน่ก็คือตอนนี้มันไปไกลหมดแล้วอะไรก็บิดเบือนไปหมดใช่ไหมอันนี้เช่นกรณีของบ้านโป่งเนี่ยกรณีเอกสารประชาธิปไตยใหม่เนี่ยกทม.ตีความว่าไม่ผิดนะแต่ว่าที่บ้านตำรวจที่บ้านโป่งบอกว่าเป็นเอกสารเท็จเผยแพร่ไม่ได้นะหรือมีการพูดว่าโรงรับไม่รับผิดทั้งคู่แต่กลุ่มที่โน้มน้าวให้รับสามารถใช้กลไกรัฐได้ไม่พบว่ามีการจับกลุ่มจับเฉพาะคนที่รณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้นใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้ก็มีการดำเนินคดีไปแล้ว113คนนะอันเนี้ยนะฮะก็คือว่าคุณสมชัยก็บอกว่ากรณีที่บ้านโป่งนั้นได้ยืนยันกับตำรวจที่โทรศัพท์มาสอบถามโดยตรงว่าความเห็นแย้งเนี่ยไม่ผิดเพราะอยู่ในขั้นตอนที่กรทต้องให้ความเห็นว่าเนื้อหาเอกสารบิดเบือนหรือไม่นะแล้วก็ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่กตบ้านโป่งก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวนะแล้วก็คุณสมชัยก็บอกว่าเคยยืนยันหลายครั้งแล้วว่าไอ้ความเห็นแย้งเนี่ยไม่ผิดเนี่ยความเห็นแย้งของประชาธิปไตยใหม่เนี่ยไม่ผิดนะแต่ว่าจะยืนยันว่าแล้วก็จะยืนยันกับกรทแต่ถ้ากรทเห็นว่าผิดก็แจ้งความดำเนินคดีได้นะอันนี้คือคุณสมชัยพูดแล้วคุณสมชัยก็บอกว่าพยายามจะเปิดเวทีนะให้มีคนมาโต้กันนะว่าคนเห็นด้วยเห็นต่างเนี่ยมาโต้กันนะแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะยังไงนะครับครับต่อมาตอนบ่ายเนี่ยนะก็มีการประชุมระหว่างกรทกับกกตนะอันนี้ก็คือนะฮะสรุปแล้วเนี่ยคุณสมชัยก็มาให้สัมภาษณ์อีกทีนึงบอกว่านะฮะสรุปแล้วเนี่ยว่าตกลงว่าอะไรผิดไม่ผิดเนี่ยนะครับก็คุณสมชัยก็บอกว่าในส่วนของเอกสารรณรงค์ของขบวนการประชาธิปไตยใหม่เนี่ยได้มีการพูดกันแล้วมีความเห็นตรงกันว่าเอกสาร7เหตุผลไม่รับร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นตัวแผ่นพับไม่ใช่ตัวเอกสารความเห็นแย้งนะฮะตัวแผ่นพับเนี่ยผิดกฎหมายเนื่องจากมีลักษณะบิดเบือนข้อเท็จจริง3ประเด็นหลักคือระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเรื่องเรียนฟรี12ปีเรื่องเบี้ยผู้สูงไม่ใช่มั้ยอันนี้เป็นตัวที่แจกที่เชียงใหม่บอกว่ามีผิด3ข้อคือเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพส่วนหน้าบัตรทอง30บาทเดือน42ปีและเบี้ยผู้สูงอายุส่วนไอ้7เหตุผลไม่รับร่างนูนที่เป็นแผ่นพับของของประชาธิปไตยใหม่เนี่ยรู้เหมือนเขาจะบอกว่ามันผิดในตัวที่แบบว่าอะไรอ่ะตัวที่เป็นสาระเรามีเสียงคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเรื่องนี้ด้วยนะเรื่องเอกสารของกลุ่มประชาธิปไตยใหม่เนี่ยนะครับนะยังไม่มีนะแต่ว่าแกแยกคุณสมชัยแกแยกอย่างนี้นะส่วนตัวฉบับความเห็นแย้งนะที่คุณมีชัยหาว่าเป็นรับนูนปลอมเนี่ยในส่วนของคุณแม่บอกว่าในส่วนของกกตซึ่งเป็นความเห็นส่วนบุคคลคือความเห็นของคุณสมชัยเองเนี่ยยังไม่ได้เป็นมติกกตมีความเห็นว่าไม่ผิดสามารถแจกได้ครับจะลองฟังคุณสมชัยบอกนะแต่ว่าถ้ากกตชี้ว่าผิดก็ต้องไปแจ้งกกตให้ดำเนินการแล้วกกตจะพิจารณาอีกทีนึงนะฮะแต่ถ้ากกตจะไปร้องทุกข์เองก็ไปร้องทุกเองนะครับจริงๆแล้วไม่รู้ว่ามีตกลงมีเสียงของทางประชาธิปไตยใหม่ไหมฮะโอเคยังไม่มีแล้วโอเคคืออย่างนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกทีนึงสรุปสั้นๆคือคุณสมชัยเนี่ยในส่วนตัวคุณสมชัยแกบอกว่าเอกสารความเห็นแย้งของประชาธิปไตยใหม่เนี่ยไม่ผิดแต่ส่วนเอกสารที่เป็นแผ่นพับ7ข้อน่ะแกว่าผิดแล้วก็เพียงแต่แกจะไม่ดำเนินคดีแต่ขอให้ประชาธิปไตยใหม่เนี่ยหยุดแจกไม่แจกต่อไปแต่ว่าประชาธิปไตยใหม่เนี่ยโดยคุณรังสิมันโรมโพสต์ใน Facebook อย่างนี้ฮะว่าเวลาบอกว่าเอกสารของ7เหตุผลที่ไม่รับของประชาธิปไตยใหม่ผิดเนี่ยคุณรังสิมันโรมนะฮะเขาบอกว่าเขาโพสต์ใน Facebook เขาว่าปัญหาของการกล่าวหาก็คือว่าไม่ได้มีการอธิบายชัดๆว่าผิดตรงไหนไม่ได้ให้กลุ่มประชาธิปไตยไม่ได้ให้กลุ่มประชาธิปไตยใหม่ได้มีโอกาสชี้แจงกับกกตแล้วกกตก็ไม่ควรจะรับฟังแต่กรรมการร่างเท่านั้นเพราะว่าอีกบทบาทของกรรมการร่างคือการรณรงค์ให้ประชาชนไปรับร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นผู้คู่ขัดแย้งโดยตรงกับบวชเนาะซึ่งประเด็นนี้สำคัญนะเราเห็นการพิจารณาว่ากลุ่มประชาธิปไตยใหม่ผิดไม่ผิดโดยกรรมการร่างซึ่งเป็นกลุ่มบวชรับแล้วเขาถามว่าเอ๊ะทำไมมันกลายเป็นว่ามีแต่กลุ่มบวชรับซึ่งไปพิจารณากลุ่มบวชไม่รับว่าผิดใช่ก็คือกรทเนี่ยมาตั้งตัวเองเป็นผู้ชี้ขาดว่าอะไรผิดไม่ผิดใช่ไหมฮะซึ่งมันไม่ใช่ไงคุณเป็นคนคุณเป็นแบบคุณเป็นเจ้าของอ่ะแล้วคุณก็เป็นคนที่จะรับอยู่แล้วผมขออ่านความเห็นของคุณของประชาธิปไตยอีกนิดนึงได้ไหมครับจะได้รู้เขาชี้แจงไงเขาบอกต่อว่าถ้าอ่านเอกสารของเขาทั้งหมดเนี่ยจะบอกว่าส่วนที่บอกว่าเขาบิดเบือนอย่างเช่นการบอกว่ารัฐธรรมนูญใหม่ไม่ให้ประชาชนเรียนฟรีเนี่ยในร่างของคุณมีชัยตามที่คุณรังสิมันต์โรมพูดนี่ก็คือร่างของคุณมีชัยไม่ได้มีหลักประกันเรียนฟรีถึงม.ปลายจริงนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยร่างของมีชัยก็ตัดถ้อยคำว่าสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขซึ่งรัฐธรรมนูญ2550เขียนเขยไว้จริง
เคยเขียนไว้จริงนะฮะแล้วคุณรังสิมันต์ก็บอกว่าเพราะงานเขียนทุกชิ้นของกลุ่มประชาธิปไตยใหม่เนี่ยอยู่บนร่างของคุณมีชัยทั้งนั้นเพียงแต่เรานำมาเสนอสู่สังคมเพื่อทราบเป็นข้อมูลในการตัดสินใจวันที่7สิงหาครับคือสรุปง่ายๆก็คือว่ากลท.นำเสนอข้อมูลด้านหนึ่งของตัวเองในขณะที่ประชาธิปไตยใหม่เขาอ่านแล้วเขานำเสนอการวิเคราะห์ในอีกด้านหนึ่งของตัวเองเขามีทัศนะแล้วคุณก็ไปบอกว่าเขาบิดเบือนในขณะที่คุณเป็นฝ่ายที่ต้องการให้ประชาชนรับร่างของคุณคืออย่าพูดนะว่ากลท.ไม่ต้องการให้ใครรับร่างบอกว่ากลท.เป็นกลางมันไม่ใช่นะฮะในความเป็นจริงคุณร่างมาคุณก็ต้องอยากให้คนรับสิมันเป็นไปไม่ได้แล้วที่คุณจะบอกว่าคุณแบบรับไม่รับไม่เกี่ยวกับคุณคุณต้องอยากให้คนรับอยู่แล้วเพราะคุณเป็นคนร่างมาใช่ไหมฮะไม่งั้นคุณจะร่างทำไมฮะทีนี้ปัญหาคือว่าในข้อความ7ในแผ่นพับ7เหตุผลเนี่ยมันมีตั้งหลายเรื่องที่ควรจะไปถกกันว่าตกลงเนี่ยอย่างเช่นนายกคนนอกนายกคนนอกหาว่าเขาผิดจริงเหรอก็ในเมื่อทุกคนก็ลงความเห็นกันนะฮะสื่อก็ตีความบอกว่าเนี่ยมันก็เปิดทางให้มีนายกคนนอกได้นะแล้วก็ถามว่าอย่างเช่นมีความว่าคสช.เป็นใหญ่ในแผ่นดินคสช.ยังเป็นใหญ่ในแผ่นดินอันนี้มันก็มาจากการตีความบทเฉพาะการใช่ไหมว่าเมื่อยังมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวยังให้ใช้อยู่อันนี้ไปถกกับคุณประสงค์สุสิริสิครับคุณประสงค์นี่เป็นคนพูดเป็นคนพูดแรกๆเลยบอกว่าเนี่ยไม่เคยมีที่รัฐธรรมนูญฉบับไหนครับนะเขายังให้รัฐธรรมนูญชั่วคราวอยู่เหนือรัฐธรรมนูญประชามติอยู่ใช่ไหมคืออันนี้คุณประสงค์ก็พูดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถามจริงๆแล้วเนี่ยทำไมไม่ถกกันนะทำไมไม่เปิดเวทีถกกันล่ะว่าระหว่างประชาธิปไตยใหม่ซึ่งเป็นเด็กๆเป็นลูกศิษย์นะครับกับคณาจารย์ทั้งหลายที่ไปเป็นกลท.ถ้าเดี๋ยวจริงๆเสียงที่ผมต้องการจะเพลย์นะนะไม่เอาคุณสมชัยนะสมชัยมันผ่านประเด็นนั้นไปแล้วแต่ว่าข้างในเตรียมเสียงของคุณมีชัยริชุพันธ์นิดนึงเพราะคุณมีชัยเนี่ยเขาพยายามที่จะบอกให้หยุดการเบียดเบือนร่างรัฐธรรมนูญนะครับถ้าพร้อมเนี่ยเดี๋ยวจะโยนไปสีเสียงคุณมีชัยแต่ว่าในขณะเดียวกันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีกลุ่มนักวิชาการที่พยายามที่จะออกมาเคลื่อนไหวร้องให้กกต.เปิดพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นกลุ่มนี้นำโดยอาจารย์อนุสรอุณโณคณบดีคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์อนุสรอุณโณเขาก็พยายามที่จะบอกว่ากกต.ควรจะเปิดพื้นที่นะฮะลองไปฟังผมไม่รู้เรามีเสียงใครแล้วลองไปฟังคนนั้นก่อนแล้วกันคนที่ทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเริ่มละอายใจตัวเองบ้างครับเพราะว่าก็เห็นอ้างว่าทุกอย่างต้องประชาชนก็ไม่ควรจะหลอกประชาชนคีย์เวิร์ดนี่สำคัญนะทุกอย่างต้องอย่าหลอกประชาชนต้องละอายใจตัวเองนะต้องละอายใจตัวเองนะอย่าหลอกประชาชนนะครับแล้วใครหลอกประชาชนคือแต่ในที่สุดมันอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดพื้นที่มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่หรือไม่จะได้ลดปัญหาตรงนี้ลงไปใช่ไหมถ้าผมเป็นกลท.นะถ้าผมแบบอยากจะแบบว่าคล้ายๆกับว่าแสดงความเป็นแบบอะไรอ่ะไม่อยากพูดแต่หมายถึงว่าคุณควรจะออกมาพูดเลิกใช้คำว่าล่ามหนุนปลอมได้แล้วแต่เขาไม่เลิกหรอกครับคุณเลิกใช้คำว่าล่ามหนุนปลอมได้แล้วเพราะถ้าคำว่าล่ามหนุนปลอมมันแปลว่ามีคนพิมพ์เอกสาร279มาตราแล้วก็เขียนให้มันผิดไปจากที่คุณเขียนให้คนเข้าใจผิดแต่ถ้าเขาวิจารณ์ร่างมือของคุณโดยที่เขาตีความอีกแบบนี่ไม่ใช่ร่างมือปลอมครับแต่คุณจะบอกว่าเขาเขียนผิดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณก็ไปโต้กับเขานะคือแม้แต่เอกสารที่เชียงใหม่เนี่ยที่บอกที่พูดกันใช่ไหมบอกว่าบอกว่าตัดเบี้ยยังชีพตัดอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ไม่เอามาเผยแพร่ผมอยากรู้ว่าเขาเขียนยังไงสมมติเขาเขียนว่าการที่รัฐบาลเนี่ยไม่ได้แบบว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วก็แบบคล้ายๆสมมติเขาอ้างว่าเขาเมากลัวว่ารัฐบาลจะแบบว่าไม่ได้มาจากเสียงข้างมากอะไรต่างๆเพราะมีให้สว.เลือกได้สมมติเขาเขียนว่าต่อไปมันอาจจะกระทบผลประโยชน์ประชาชนอาจจะกระทบเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เป็นการคาดการณ์ซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าบิดเบือนครับใช่ไหมฮะครับซึ่งมันแล้วแต่ไงฮะว่าสำนวนของการเขียนนั้นมันเป็นอย่างไรเราไม่เคยเห็นประชาชนไม่เคยเห็นว่าจดหมายที่แจกกันที่ว่าเนี่ยมันผิดตรงไหนเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้เอามาเปิดเผยเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้ต่อครับเพราะว่านักวิชาการเขาก็เรียกร้องให้มีการเคลื่อนไหวกันแล้วก็เปิดพื้นที่คุยกันนะฮะเรื่องนี้แบบที่เราคุยกันนั่นแหละสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับเห็นกว่าเห็นนั้นมีการบังคับใช้เฉพาะกับกลุ่มที่นะฮะไปรณรงค์ที่จะไม่รับนะครับซึ่งอย่างที่ผมว่าก็คือว่าแล้วก็ในการบังคับใช้ตรงนั้นเนี่ยก็มีความลักลั่นอีกนะแล้วก็ตีความไม่เหมือนกันเพราะเหตุนี้นะครับมันก็เลยเป็นคล้ายๆกับว่ายังมีคล้ายๆกับความไม่เข้าใจนะหรือว่ายังขาดความเข้าใจร่วมกันว่าที่สุดแล้วนี่นะฮะไอการรณรงค์เนี่ยนะครับมันสามารถจะกระทำได้ในระดับไหน
อันนี้เป็นอาจารย์อนุสรอุโนนะครับต้องการให้มีการเปิดพื้นที่การบังคับใช้เนี่ยมันการบังคับใช้มันดูเหมือนจะใช้แค่ข้างเดียวแต่ผมว่าผมบอกอาจารย์อนุสรอย่างนี้ก่อนว่าเลิกไปคุยกับคุณสมชัยเถอะเพราะว่าคุณสมชัยไม่ใช่ปัญหาที่ทำให้มันเกิดการความวุ่นวายในการจับกุมในเวลานี้นะคือเรื่องการจับกุมเรื่องตำรวจเนี่ยถ้าคุยเนี่ยคุยกับคนอื่นซึ่งใหญ่กว่าคุณสมชัยดีกว่าคุณสมชัยเป็นเพียงจิ๊กซอว์เล็กๆในเรื่องนี้เท่านั้นครับส่วนประชาธิปไตยใหม่เขาก็บอกว่ากรท.ควรจะเร่งแจงความคิดเห็นเรื่องนี้ลองฟังเสียงประชาธิปไตยใหม่นิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้กำลังจะพูดถึงเรื่องนี้คุณกรกฎแสงเย็นพันนะตัวแทนกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ครับเรียกร้องให้กกต.เองเปิดเวทีสถานะอภิปรายระหว่างฝ่ายกรรมธิการร่างกับฝ่ายคัดค้านเลยครับรวมถึงพวกเราขบวนการประชาธิปไตยใหม่ด้วยครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือต้องการให้เขาเนี่ยครับชี้แจงด้วยครับถ้าเกิดไม่มีการบิดเบือนจริงๆครับว่าบิดเบือนในจุดไหนแล้วก็เอาพวกเราไปร่วมเจรจาด้วยแล้วก็เปิดพับบิกเป็นสื่อสาธารณะเลยครับอันนี้ก็คือประชาธิปไตยใหม่เข้าไปนะฮะไปที่คุณชนทิชาแจ้งแล้วคุณกรกฎแสงเย็นพันธ์เนี่ยไปยื่นหนังสือต่ออาจารย์มีชัยผ่านเจ้าหน้าที่กรทที่รัฐสภาแต่ว่าไม่ได้พบอาจารย์มีชัยหรอกนะก็คือเขาก็ถามนั่นแหละว่าตกลงเนี่ยถ้าบอกว่าเขาทำไมถึงเอาแต่บอกว่าเขาผิดกฎหมายนะแล้วก็ไม่ถึงไม่แบบว่าไม่ตัวแย้งความคิดเห็นกันทำนองเนี้ยนะฮะในขณะที่ถ้าเข้าไปดูเว็บอันนี้เป็นข่าวเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนหลายคนก็บ่นกันอยู่เพราะว่าถ้าไปเช็คตู้จดหมายที่บ้านเนี่ยมันไม่มีเราต้องได้ร่างรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแล้วก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีเว็บประชามติซึ่งพบว่ามีประชาชนที่บ่นว่าร่างรัฐธรรมนูญนั้นไม่ถึงมือฮะไม่ถึงมือก็อันนี้เอาจากประสบการณ์ส่วนตัวคือเอางี้3คนเนี่ยพวกเรามีใครได้ไหมผมยกมือผมไม่ได้อ่านตอนที่เขาเสร็จผมไม่ได้ผมโหลดอ่านเฉยๆแปลว่า3คนไม่ได้ต้องไปไม่ให้ตรงคำนวณมาเป็นคำอธิบายสาระสำคัญแต่ตัวร่างไม่ต้องหวังเลยฮะร่างฉบับเต็มอะไรเงี้ยร่างฉบับเต็มเนี่ยผมก็โหลดเอาแสดงว่าทั้ง2ท่านเนี่ยต้องโหลดอ่านต้องมีคอมฮะครับต้องมีตังค์จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตอืมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้เว็บประชามติมีคนเข้าไปบ่นรัฐธรรมนูญนะฮะเราต้องโหวตรับหรือไม่รับแต่ให้เรามีรัฐธรรมนูญหรือเปล่ายังไม่ให้มีเลยแล้วมันจะรับหรือไม่รับยังไงงบไงมันเปลืองเงินเกินไปเขาก็มีงบพอสมควรผมไม่เข้าใจว่าทำไมก็เมื่อกี้ฟังคุณสุนีเนี่ยรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยทำรณรงค์ความเห็นประชาชน26ครั้งใช้เงินล้านเดียวรอบนี้มีกี่พันล้านนะฉบับนี้เดียวนะฮะเขาทำแค่นี้เองแบบเล็กๆทำไมการทำรัฐธรรมนูญถึงมือประชาชนรอบนี้มันยากจังครับนะฮะเรามีเมื่อวานอ่านแล้วฮะคำอธิบายสาระสำคัญเนี่ยครับก็เดี๋ยวจริงๆเป็นเรื่องที่ถกกันได้ยาวเลยเพราะว่ามีหลายประเด็นที่ท่านเขียนแบบเหมือนกับอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเขียนแบบข้ามไปเยอะนะไม่แต่ผมคิดว่าตอนนี้ปัญหาพื้นฐานมันไม่ใช่เรื่องเถียงเรื่องมูลนิธิเรื่องปัญหาคือว่าเราจะรับหรือไม่รับสิ่งที่เราไม่เห็นเนี่ยได้อย่างไรถูกแต่หมายถึงว่าเวลาที่ท่านแจกเอกสารเนี่ยเหมือนกับว่าอธิบายสาระสำคัญไม่ครบนะมีหลายเรื่องนะอย่างเช่นการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเหมือนกับหมวดที่ว่าโดยการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้อธิบายเลยว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันแก้ยากแบบที่ต้องไปให้เสียงวุฒิสภายังไงเสียงสสต้องมีฝ่ายค้านร่วมด้วยยังไงไปผ่านสารรัฐธรรมนูญยังไงไม่อธิบายอ่ะครับครับแต่บรรยากาศแห่งความกลัวมันเกิดขึ้นไปแล้วไงโดยเฉพาะหลังจากมีมาตรา44รอบใหม่เนี่ยถ้าผมจะงัดมาตรา5หรือมาตราเกี่ยวกับการแก้ไขมาวิเคราะห์ในรายการให้คนฟังเนี่ยให้คนเข้าใจเนี่ยผมก็เลือกที่จะไม่ทำไงคือบรรยากาศนั้นมันเกิดขึ้นจริงแล้วเพราะว่าคุณก็จะเจอ 97/257 ซึ่งบอกว่าคุณไปขัดขวางการทำงานหรือเปล่าเรามี Twitter Poll ประจำสัปดาห์ด้วยนะฮะเรื่องนี้แหละเรื่องเกี่ยวกับการทำหน้าที่ในการให้ประชาชนได้รับข้อมูลอย่างรอบด้านเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญครับว่าเราถามประชาชนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผ่านแฟนเพจของรายการ Wake Up นะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยกรท.ได้ทำหน้าที่อย่างครบถ้วนมั้ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านคิดว่ากรท.ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญรอบด้านแล้วหรือไม่คนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะฮะผู้ชมเราปรากฏว่า95%ฮะบอกว่าไม่ครบถ้วนฮะคือเขาไม่ได้รับข้อมูลอย่างรอบด้านเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญครับซึ่ง อย่างรอบด้านคือข้อมูลเชิงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมันก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วแต่ข้อมูลที่เป็นเนื้อหาร่างเองเขาก็ยังไม่ได้นะฮะ95%แต่ผมฟังสองคนที่พูดแล้วผมขำนะอุตส่าห์ไปโหลดมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ของจริงได้แค่คำอธิบายสรุปคือทำไมอยากได้ของจริงมันยากอย่างเลยยุคดิจิทัลไงต้องโหลดเองนะฮะโอเคโหลดเองแล้วก็ไม่ได้ฉบับเต็มด้วยนะได้แบบสรุปอีกครับนะฮะมีประเด็นอื่นๆที่ยังไม่ได้พูดถึงในวันนี้แป๊บนึงครับสำคัญประเด็นหนึ่งก็คือว่าศาลปกครองไม่รับฟ้องกรณีที่อาจารย์จรนะฮะแล้วก็ของไอลอไปยื่นฟ้องกกต.ให้เพิกถอนประกาศ
กกต.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามตินะแล้วก็ขอให้ระงับรายการ7สิงหาประชามติร่วมใจคือข้อแรกเนี่ยฟังก็เห็นด้วยอยู่ในมุมบางกฎหมายบางเรื่องแต่ว่าก็แล้วแต่อันอื่นก็แล้วแต่นะแต่ว่าคือเหตุที่ศาลไม่รับฟ้องในเรื่องในเรื่องของการที่หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความเห็นคือศาลบอกว่ามันเป็นเพียงคำแนะนำอันนี้คือคำแนะนำคือหัวใจสำคัญของเรื่องนี้คือศาลบอกว่ามันเป็นคำแนะนำมันไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายมันไม่มีผลผูกทางกฎหมายทีนี้อีกหน่อยถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเอาข้อห้ามของกกต7ข้อเนี่ยไปเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินคดีหรือจับกุมเนี่ยคุณต้องคิดให้ดีครับคือศาลปกครองไม่รับคำฟ้องก็จริงแต่ศาลบอกว่าคำแนะนำ7ข้อที่กกตห้ามทำเนี่ยไม่มีผลทางกฎหมายเป็นแค่ประกาศของหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นคือไม่ใช่คำสั่งแล้วจะบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ทำตามนี้เปี้ยเปี้ยเปี้ยเนี่ยทีนี้ประกาศ7ข้อที่มีข้อห้ามนี่คืออะไรเรื่องเสื้อโหวตโนเรื่องอะไรเหล่านี้ใช่ไหมฮะคำนองนั้นนะฮะก็คือทั้งหมดเนี่ยนะทั้งหมดนี่มันเป็นแค่คำแนะนำคือจริงๆแล้วศาลก็บอกว่าต้องไปตีความกันเวลาขึ้นศาลก็ไปตีความกันตามมาตรา61วรรค2ทำนองนั้นแหละคือมันไม่ได้บอกว่าถ้าแบบว่าที่กกต.พูดมาเนี่ยมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบอะไรไม่แต่ว่างั้นศาลปกครองกำลังจะบอกหรือเปล่าว่าเราไม่ต้องทำตามคำประกาศครับเพราะว่าถ้าเป็นคำแนะนำมันไม่ต้องทำตามคือศาลปกครองคงไม่พูดตรงๆอย่างนั้นนะคงไม่พูดตรงๆแต่หมายถึงว่าก็คือแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยมันจะได้ impression ความรู้สึกแบบนั้นคือถ้าคุณทำตามเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับว่าคุณไปอ้างแล้วว่ากกต.พูดอย่างนี้ปลอดภัยแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าคุณไปข้ามหลักของกกต.คำแนะนำของกกต.มันก็ไม่ได้ยืนยันว่าคุณผิดใช่ไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นหัวใจของคำแนะนำโอเคงั้นตกลงก็คือว่าคำประกาศกกต.ยังมีผลเหมือนแต่ว่าส่วนหลังเนี่ยนะส่วนที่บอกว่าจัดรายการ7สิงหาประชาร่วมใจเนี่ยก็ศาลบอกว่ากฎหมายบัญญัติให้เผยแพร่คำอธิบายอะไรต่างๆเนี่ยของรัฐธรรมนูญให้ทราบแล้วก็จัดเวลาเลยมีการจัดสรรเวลาให้ฝ่ายต่างๆเนี่ยให้ฝ่ายต่างๆเนี่ยเป็นผู้ที่ไปชี้แจงรัฐธรรมนูญฉะนั้นผู้ฟ้องคดีทั้ง13จึงไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันนี้ท่านกลับบอกว่าไม่ใช่ผู้เสียหายครับรายการก็มีอยู่เหมือนเดิมนะฮะก็ยังดูกันได้เมื่อกี้ที่พูดถึงเนี่ยก็คือพุทธอิสระครับหลวงปู่พุทธอิสระเนี่ยปรากฏว่าที่มีมูลนิธิของวัดของท่านที่ไปซื้อที่ดินที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นที่ดินป่าสงวน300ไร่ด้วยราคามากกว่า3ล้านบาทนะครับปรากฏว่าตกลงแล้วเนี่ยทางอธิบดีกรมป่าไม้ฮะจะนิมนต์หลวงปู่พุทธอิสระมาพบในวันนี้ครับนะฮะคือน่าสนใจว่าทางผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้คุณอรรถพลเจริญขันษาเนี่ยเขาระบุถึงเรื่องของในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขานแล้วก็ป่าแม่วางทั้งหมดเนี่ยที่มีการนำที่ดิน315ไร่นี้มาคาดว่าพุทธอิสระได้ซื้อสิทธิ์จากชาวบ้าน35รายซึ่งได้รับการจัดสรรขณะนั้นแต่ว่าขอรอตรวจสอบเอกสารการครอบครองซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเพิกถอนสิทธิ์หลังผู้ครอบครองรายเดิมทำผิดเงื่อนไขก็คือเขากำลังดูข้อมูลอยู่ว่าผู้ที่ครอบครองรายเดิมเนี่ยเอาไปขายได้ยังไงการขายมันเกิดขึ้นไม่ได้ตัวก่อนตกลงมันจะกลายเป็นว่าจบที่ผู้ครอบครองรายเดิมผิดด้วยเพราะว่ามันขายไม่ได้ไงคุณไม่มีสิทธิ์เอาไปขายเข้าใจแต่ว่าตกลงคนขายผิดแต่ว่าคนที่คนซื้อจะโดนหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าคนซื้อวันนี้เนี่ยไม่ใช่คนซื้อเท่าที่มูลนิธิเป็นผู้ซื้อคือพุทธิสระไม่ได้ซื้อเองโอเคครับแต่ว่าก็จะไปพบกับที่ผมให้ดูคุณเพิ่มดูพาดหัวนิดนึงเพราะว่าเราจะพบว่าเรื่องของพระสุวิทย์พุทธอิสระเนี่ยที่ไปมีปัญหาเรื่องที่ดินในป่าสงวนเนี่ยนะครับซึ่งทุกคนก็เข้าใจตรงกันแล้วอยู่ในป่าสงวนจริงเนี่ยผิดกฎหมายเนี่ยไม่อยู่ในหน้าสื่อหลายฉบับปรากฏว่าหลายฉบับเนี่ยพูดเรื่องนี้ฮะลุยสวนป่าหิมวันฮุบที่หลวงธรรมชโยครับครับนี่ก็แล้วแต่ใครลุยสวนใครนี่ดูดิฮะสร้างอาคารปฏิบัติธรรมกุฏิลุกเข้าพื้นที่ป่าสงวนตกลงธรรมกายไปซื้อแถวไหนนี่กลายเป็นประเด็นหมดอ่ะลองดูอันนึงนะฮะอันนี้เมื่อกี้ผมให้ดูเดลินิวนี่ก็คล้ายๆกันนะคุณจะเจอคมชัดลึกนะฮะธรรมชโยพอลุกป่าภูเรือก็คล้ายๆกันลุกป่าสงวนเรื่องพุทธอิสระหายไปแล้วนะฮะคือกลายเป็นเรื่องนี้แล้วแต่คุณเป็นสำนักไหนไงขออีกฉบับนึงแล้วกันนะคุณปื้มขออนุญาตนะคุณปื้มช่วยชกไทยโพสต์ผมก็ยังอ่านทุกเช้าทั้งที่ก็วิจารณ์กันทุกเช้าพาดหัวมันไงจัดทัพรับประชามติอันนี้คือด้านบนไทยโพสต์เนี่ยก็ด้านล่างบี้ฝ่ายส่งเชือดอันนี้ทัมมี่อันนี้ขวาล่างนะครูทำไม่ได้คนรอบสองก็คือคล้ายๆกันเดี๋ยวก็ยกขึ้นมาขวาล่างนี่นะฮะอ๋อโอเคบางทีอ่านแล้วไม่รู้เนี่ยเป็นเรื่องพระแล้วไงเพราะว่าคำว่าพระคำว่าอะไรหายไปหมดเลย
คือถ้าคุณเป็นพระฝ่ายนี้คุณจะโดนถอดชื่อพระหมดแล้วว่าคือไม่ชื่อวันก่อนชื่อจริงยังไม่มีเลยฮะเป็นชื่อเล่นด้วยวันก่อนรองปลัดยุติธรรมนะคุณอะไรนะธวัชชัยไทยเขียวธวัชชัยไทยเขียวก็เพิ่งโพสต์บอกว่าการที่สื่อไปเรียกโลนเรียกอะไรต่างๆเนี่ยตอนนั้นเป็นเรื่องจะคุณประสานนะคือแบบคล้ายๆกับว่าไปเรียกโลนเรื่องอะไรต่างๆนี่แกบอกมันเหมือนแบบมันเป็นอะไรเฮสปีดมากๆไม่แต่ว่าคนที่พูดเรื่องนี้จริงไม่ต้องบอกสื่อเพราะว่าจริงมันมีเฉพาะบางสำนักที่ใช้คำพูดพวกนี้ก็ต้องบอกมาเลยว่าปัญหาคือมาจากที่ไหนใช่ครับคือไอ้แบบว่าไปแบบเรียกคือหมายถึงว่าไม่ว่าฝ่ายไหนใช้ก็ตามเนี่ย มันก็ไม่ถูกแต่ว่าฝ่ายนู้นใช้เยอะใช่ไหมฝ่ายที่โจมตีฝ่ายสมเด็จช่วงครับคือธรรมกายเนี่ยพูดจริงๆคือหนังสือที่พี่เคยทำเนี่ยใช่หนังสือที่พี่เคยทำแหละเรียกพระเมธีธรรมจารย์ว่าโลนเมธีซึ่งผมไม่รู้ว่าคนที่เป็นพระท่านอื่นนอกจากพระเมธีธรรมจารย์ฟังเนี่ยจะสะอึกหรือเปล่าคือชื่อเล่นบางชื่อเนี่ยถ้าเป็นนักเลงโดเล่อย่างเงี้ยยังแรงเลยใช่ไหมโอเคแต่ว่าพูดถึงเรื่องพระเนี่ยนะฮะตกลงแล้วเจ้าคุณประสานก็บอกว่าไม่ได้ท้าทายใครเรื่องเดดไลน์7วันเนี่ยแล้วก็ไม่ถอยคือไม่ถอยแล้วก็ไม่ท้าทายใครเรื่องการตั้งสมเด็จพระสังฆราชพระเมธีธรรมจารย์เนี่ยที่ท่านได้ชี้แจงคือว่าที่บอกให้เวลานายก7วันเนี่ยถ้าไม่ดำเนินการจะนำม็อบพระมาต้านอันนี้คือไม่ใช่ยืนยันกับทุกท่านว่ามติขององค์กรพุทธเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยยังคงเป็นมติที่อาตมาและคณะต้องปฏิบัติตามใครจะพูดจะเข้าใจหรือต่อว่าต่อขานอย่างไรก็ไม่มีปัญหาอธิบายในรายละเอียดมาแล้วว่าหมายความว่าอย่างไรไม่ได้ท้าทายใครแล้วไม่ได้ขู่ที่จะปลุกระดมแต่ว่าคือจะรอดูว่าตกลงจะตั้งหรือเปล่าจะตั้งหรือเปล่าแล้วก็จะตัดสินใจต่อว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไรคือท่านเนี่ยพูดชัดเจนอยู่แล้วว่า7วันเนี่ยหมายถึงว่า7วันเสร็จพระจะมาประชุมกันแต่ว่าพอไปถึงนายกเนี่ยกลายเป็นพระจะม็อบม็อบเมื่อไหร่จับแน่อย่าอยู่เหนือกฎหมายให้รู้มั่งรัฐของใครก็ตอนนี้ก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังฮอตกันอยู่นะครับเมื่อกี้มีการ์ตูนการเมืองที่ยังไม่ได้พูดถึงอีกจมเลยนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้มีการ์ตูนการเมืองที่ไม่ได้พูดถึงอีกจมเลยนะครับนะฮะกลับมาที่ผมได้แล้วโอเคฮะอันนี้แหละการ์ตูนคือต้องบอกว่าช่วงนี้การ์ตูนนิสทั่วประเทศเนี่ยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เป็นไอดอลหลักโดนหมดครับนี่ก็คือเป็นการ์ตูนกรุงเทพธุรกิจนะก็ไฟไหม้ท่านผู้ว่ารีบเพนเถอะเดี๋ยวไฟประดับ39ล้านยังไม่ดับเลยนี่ไฟอะไรอีกดับเพลิงมาจากไหนรถกระป๋อดับเพลิงค่ะท่านแต่ต้องยอมรับนะว่าเขียนเสียดสีหม่อมสุขุมันตอนนี้ไม่มีใครว่าไงไม่มีใครว่าเพราะว่าทุกคนไม่มีใครปกป้องไม่มีใครปกป้องไงก็ไม่มีใครว่าคนเขียนก็ตัวลองดูต่อไปฮะอันต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องมีเรื่องรัฐธรรมนูญหรือเรื่องอะไรฮะเรื่องหม่อมสุขุมพันธ์นะหม่อมสุขุมพันธ์เหมือนกันนะทั้งชีวิตเราดูแลนี่คนเดียวแล้วนะครับนั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับแล้วก็มีงบตกแต่งห้องผู้ว่าอุโมงค์ยักษ์ระบายน้ำอุโมงค์ไฟปีใหม่รถเรือดับเพลิงแล้วก็มีอีกกลุ่มถือป้ายว่าตรวจสอบทุจริตกทมต่อไปต้องไม่มีโกงโอ้นี่เราเรียนเยอะมากตัวไปไม่โกงเป็นคำขวัญของเรียนกทมไงใช่ตัวไปไม่โกงก็พวกคุณเลือกผมมาเป็นไม้กันหมาไม่ใช่เป็นไม้กันโกงคือในที่นี้เขาไม่ได้บอกว่าหม่อมสุขุมพันธ์โกงนะคือบอกว่าหม่อมสุขุมพันธ์กำลังเป็นเหยื่อของวาทกรรมที่กทมได้เข้าใจผมไหมเข้าใจเป็นเหยื่อของวาทกรรมที่ปกติเอาไว้ใช้เล่นคนอื่นนะครับอันนี้ก็ดูรูปเองแล้วกันนะครับขอไม่อ่านแล้วกันโอเคตีความกันเองแล้วก็มีของอาจารย์ชิโร่ดังนั้นมีอันนี้ครับน่าจะครบแล้วใช่ไหมสามอันไม่แน่ใจฮะถ้าครบแล้วกับนี่อีกอันหนึ่งฮะอ๋อมีอันนี่สุขุมพันธ์อีกเหมือนกันฮะเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวไฟก็น่าจะรูปอาจารย์สุขุมพันธ์มั้งก็โดนอีกแล้วนะโดนลุ่มทุกฝ่ายไฟไหม้ที่ก้นอันนี้คืออะไรครับพี่ครับนี่เข้าใจนี่ฮะให้ดูกันอีกอันหนึ่งนะครับผมมีเสียไทยรัฐอันนี้เกราะบ่ายก็ของพรุ่งนี้การลงประชามติประเทศไทยองลี่คนที่ไปลงก็ดูเหมือนว่าโดนปิดหูปิดตาแล้วก็มีคนกระซิบหูว่าผมว่าดีก็ต้องดีอย่าเถียงอันนี้แรงเหมือนกันนะคุณเสียคือไม่รู้ไงคือผมว่าบางทีเราไม่ต้องเถียงเรื่องเนื้อหาแล้วเราเถียงแค่ว่าทำไมเราไม่ได้รัฐธรรมนูญแค่นี้ก็งงแล้วว่าคืออย่างเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรายังต้องคิดเลยว่าเอ๊ะจะดูก๋วยเตี๋ยวร้านนี้น่ากินไหมเนี่ยแต่ตอนนี้รัฐธรรมนูญจะให้เรารับไม่รับเนี่ยยังไม่เห็นเลยคือต่อไปนี้เนี่ยนะฮะช่วงเวลาที่เหลือประมาณ 2-3 อาทิตย์เนี่ย 3 อาทิตย์เนี่ยมันจะไม่ได้เถียงกันเรื่องเนื้อหาละมันจะไม่ได้เถียงกันเรื่องเนื้อหาแล้วแต่มันจะเป็นเรื่องความรู้สึกของคนว่าคุณรับได้หรือไม่แต่รับได้หรือไม่ได้ทีนี้ผมกำลังสงสัยอย่างนี้ไงฮะคืออันนี้สงสัยด้วยความสัตย์จริงไม่ได้จะกระทบกระเทียบเหน็บแนมใครนะก็แต่ว่าถ้าเราไม่ได้รับนูนเนี่ยเราจะตัดสินใจรับได้ยังไงผมไม่เข้าใจเรื่องนี้ไงร่างเนี้ยของคุณมีชัย
คุณปื้มจะกินข้าวมื้อนึงคุณปื้มยังต้องดูกับข้าวว่ามีอะไรให้เรากินเลยอ่ะครับก็เดี๋ยวโหลดใช้สมาร์ทโฟนโหลดแล้วก็สครอลอ่านดูคือรับทำไมภาระในการได้มันกลายเป็นเรื่องยากจังเลยครับก็ไม่ครบครับครับเพราะว่า1นะมันเป็นการแบบ1ตัวรับนูมันเป็นศัพท์กฎหมายซึ่งไม่ใช่บอกว่ามันโยงไปโยงมามันไม่ได้บอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันแบบอ่านทีเดียวแล้วแบบคนที่ไม่ใช่นักกฎหมายจะรู้หมดอันที่2นะฮะไอ้ตัวคำอธิบายของกลท.ก็ไม่ได้ครบอันที่3คือมันไม่มีการโต้แย้งให้คนฟังเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยอะไรข้อดีข้อเสียอยู่ตรงไหนมีแต่พูดอยู่เรียกว่าเดี๋ยวว่าพูดข้างเดี๋ยวท่านจะว่าอะไรอีกมั้ยคือสรุปแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่าผมจะบอกว่าผมมานั่งอ่านจริงๆแล้วนะเวลาที่อาจารย์มีชัยกับกลท.เขาพูดเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วพูดข้อดีเนี่ยเขาจะไปพูดมาตราไหนมากที่สุดหรือเปล่ามีมาตราเดียวที่พูดมากที่สุดมาตรา258ครับเรื่องการปฏิรูปประเทศการปฏิรูปประเทศทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยที่จะบอกว่าไอ้นี่จะดีขึ้นไอ้นั่นจะดีขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยเป็นมาตราที่เพิ่มขึ้นมาในร่างฉบับสุดท้ายครับในร่างฉบับสุดท้ายก่อนที่จะออกเผยแพร่ใช่ไหมก็คืออันนี้เป็นตัวสุดท้ายครับที่เรื่องมีปฏิรูปตำรวจมีเรื่องอะไรต่างๆแล้วอย่างเรื่อง30บาทนะคุณศิโรจน์ฮะเรื่อง30บาทเนี่ยที่เราไปว่าเขาตัดเขียนข้อความไม่เท่ามาตรา50เนี่ยเขาบอกว่ามันไปอยู่ในหมวดปฏิรูปประเทศเขียนให้ดีขึ้นซึ่งก็น่าแปลกใจว่าทำไมตรงนู้นเขียนยังไงแล้วตรงนี้มาเขียนอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่เอามาโฆษณาทั้งหมดเลยครับมาตรา258ไปอ่านดูฮะครับ Coming up next นะฮะเมื่อกี้ที่พูดถึงหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนะครับก็มีเวลา90วันที่จะชี้แจงเรื่องนี้นะทางกระทรวงมหาดไทยก็ถึงขั้นยื่นคำขาดหรือเปล่านะฮะแต่ว่ายังให้เวลานะครับ3เดือนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นในวันชาติ Bastille Day วันที่14กรกฎาคมที่ฝรั่งเศสอันนี้ที่เมืองนีสนะฮะที่ผมพูดถึงนะครับมีคนที่ขับรถบรรทุกฮะขับเข้าชนกลุ่มฝูงชนที่อยู่ในเมืองนีสเนี่ยกำลังฉลองวันชาติอยู่ครับตาย73นะฮะถ้าที่ฝรั่งเศสนะฮะถึงแล้วแหละฮะ73ฮะตัวเลขของทางการฝรั่งเศสที่ให้แต่ถ้าคุณดูสำนักข่าวต่างๆเนี่ยจะออกมาที่60แต่ว่าทางตำรวจฝรั่งเศสที่ให้สัมภาษณ์สื่อในฝรั่งเศสเนี่ยบอกว่า73อ๋อเห็นอันนั้นคือเริ่มช้าไปแล้วตัวเลข30และผู้เสียชีวิตเนี่ยปาเข้าไปมากกว่า100คนแล้วนะฮะโอ้นี่เรื่องใหญ่แล้วนะฮะเรื่องใหญ่แล้วก็ทางนายกเทศมนตรีนีสได้ประกาศให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยของตนเองแต่ว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยโดนนิวทรัลไลซ์ไปแล้วเมื่อกี้ที่ผมเช็คข่าวนิวทรัลไลซ์คือหมายความว่าไม่สามารถปฏิบัติการได้ละไม่รู้ว่าตายหรือยังแต่ว่าอันนี้เหตุการณ์เมืองนีสนี่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็คนที่มีรายได้สูงด้วยเป็นเมืองคนรวยฮะเมืองคนรวยมากๆเลยฮะแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศของการฉลองวันชาติของฝรั่งเศสนะฮะ Bastille Day แล้วก็นี่เป็นข่าวที่รายงานในสำนักข่าวหมดเลยนะครับทั่วโลกถ้าคุณไปดูอย่าง CNN เมื่อกี้ที่คุณบันทึกพูดถึงใน Media Watch ของเราเนี่ยนะ Truck Rams Crowd รถบรรทุกนะฮะวิ่งเข้าพุ่งชนฝูงชนตอนแรกเนี่ยผู้เสียชีวิต30ที่รายงานกันตามที่เซเนนรายงานนะครับไปดู Media Watch เลยก็ได้แต่ว่าตอนหลังตัวเลขสูงขึ้นแล้วนะครับถ้าไปดูตามสำนักข่าวอื่นๆนะครับ CNN เขาก็เล่นข่าวนี้นะครับนอกเหนือไปจากนั้น CNN นะครับไปที่เว็บไซต์ CNN เลยก็ได้นะครับเว็บไซต์ CNN ก็ยังเล่นข่าวอีกเรื่องนึงก็คือประธานาธิบดีเอ้ยโทษทียังไม่ได้เป็นประธานาธิบดีโทษทีถ้าเป็นจริงก็ยุ่งนะฮะเลือกรองประธานาธิบดีแล้วนะฮะทรัมป์เลือกไมค์เพนซ์ผู้ว่าการรัฐอินเดียนานะครับที่อินเดียนาเขาเชียร์เฮกันเลยเพราะว่าคนนี้จะได้ไม่เป็นผู้ว่าการรัฐต่อคือเรื่องมาแต่ละคนนี่คือผมไม่ได้พูดเล่นนะจริงๆจริงฮะขนาดนั้นอธิบายหน่อยซึ่งคือเขาไม่ได้เป็นคนที่รีพับลิกันในอินเดียนานิยมแล้วก็ผลงานก็ไม่ค่อยดีคือพูดจริงๆทีมทรัมป์เนี่ยนะเป็นทีมที่รีพับลิกันทุกคนเนี่ยเขาไม่เอาออกงานนะแต่ว่าเขาชนะไงนี่คือปัญหาไอ้ชาซิโรดไม่คือคนที่ไม่ออกงานบางทีชนะไงแต่เดี๋ยวก็จะไม่มีใครเลือกแสดงว่าเพนนี่เป็นคนที่ในไม่ได้เลือกไงไม่ค่อยได้เลือกไงคนนี้ไม่ค่อยได้แต่ว่าทรัมป์ชอบนี่คือปัญหาไงคนที่รับแข่งไม่ได้ชนะผมจะไปจดทะเบียนเป็นคนอเมริกาแล้วผมจะไปโหวตโนให้ทำนะผมไม่แน่ว่าชีวิตอยู่ในอเมริกาตอนนี้จะดีกับเมืองไทยเท่าไหร่โอเคมีเว็บข่าวเราไปถึงเว็บไหนแล้วฮะอันนี้ฟีเจอร์นะครับอัลจาซีราก็รายงานเรื่องเดียวกันนะครับเหตุการณ์ที่ฝรั่งเศสรูปแบบการก่อการก็เริ่มชัดเจนว่าเป็นโลนวูฟมากขึ้นเรื่อยๆใช่โลนวูฟไม่ต้องมีการสั่งการไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรแล้วคือคุณมีรถบรรทุกชนเลยขับรถบรรทุกแล้วก็มันอาศัยว่าเป็นเทศกาลที่คนออกมาเยอะคนมาแล้วก็ทีเดียวคนตายเยอะคือมันไม่ได้มีอาวุธปืนอะไรตำรวจก็ไม่ทันระวังแต่แบบนี้มันน่ากลัวกว่าน่ากลัวมากคือใครทำก็ได้แล้วก็มี Dawson's reported dead after truck rams crowd นะตอนแรกการพาดหัวข่าวใน Washington Post ก็
ไม่เหมือนกับโยงไปถึงการก่อการร้ายแต่ว่าสักพักมันคงจะเป็นเรื่องที่สื่อสำนักต่างๆก็จะใช้คำว่า terrorist ก็ลองดูคือตอนแรกเนี่ยมันเหมือนกับอุบัติเหตุแต่ต่อมาเนี่ยมันเริ่มชัดเจนว่าเอ๊ะไอ้นี่มันไม่ใช่แล้วคนที่มันขับรถบรรทุกขนาดนี้พุ่งเข้าไปความเร็วสูงเข้าไปใส่ฝูงชนอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วแล้วก็มีเนี่ย Financial Times ก็เรื่องเดียวกันนะครับ At least 30 kill as truck drives into Bastille Day crowd in Nice Wall Street Journal นะฮะเรื่องเดียวกันนะครับ Truck hits crowd in France นะครับเรื่องเดียวกันหมดเลยแล้วก็มีเว็บไซต์ข่าวในประเทศไทยด้วยนะครับถ้าจะให้ดูกันเนี่ยนะครับเริ่มกันที่เว็บไซต์ของ Voice TV นะครับ voicetv.co.th ของเราเนี่ยก็รายงานข่าวเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับรถบรรทุกพุ่งชนคนที่ฉลองวันชาติฝรั่งเศสตายกว่า70แล้วนะฮะเราเอาตัวเลขของทางการฝรั่งเศสซึ่งมันสูงมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบิ๊กต๊อกนะฮะขู่ธรรมชโยไม่มอบตัวเจอบวกรอบ2อ้าวนะฮะครับไม่ท่านขู่หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปอ่านดูรายละเอียดก่อนแล้วก็มติชนบอกว่ารถบรรทุกพุ่งชนผู้คนที่ฝรั่งเศสนะครับเป็น breaking news ตายกว่า73เจ็บเกิน100เอาละกลับมาที่เรื่องของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนวิพากษ์วิจารณ์กันได้นะฮะไม่เป็นไรไม่ผิดไม่ผิดประกาศอะไรสักข้อพูดได้เต็มที่เพราะฉะนั้นก็เลยโดนถล่มจากทุกฝ่ายตกลงแล้วท่านเนี่ยมีเวลา90วันคือก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำเนินคดีตอนนี้เนี่ยก็จะเปิดทางให้ทางรัฐมนตรีผู้ว่าการกรุงเทพมหานครสุขุมพันธุ์เนี่ยสามารถชี้แจงได้นะครับซึ่งอันนี้ก็หมายความว่าให้ชี้แจงใน90วัน90วันฮะอันนี้ปรากฏว่ามท.1ก็เลยโดนไปด้วยอันนี้ดูนะฮะของไทยโพสต์นะครับมท.1อุ้มชายหมู3เดือนแจงทุจริตกทม.ตั้งทีมสอบพร้อมคืออนุพงษ์โดนไปด้วยหาว่าโดนหาอุ้มละอ๋อตกลงคืออุ้มนี่เป็นคำไม่ดีแบบแสนนี่แรงปกป้องใช่ไหมฮะไม่ใช่แบบอุ้มหายอะไรอย่างนั้นปกป้องคือผมไม่ว่าเขาให้โอกาสชี้แจงโอเคโอเคประเด็นคือยังโดนวิพากษ์วิจารณ์เลยว่าเล่นแรงไม่พอนะฮะซึ่งมีหลายเรื่องที่ยังรอการสอบข้อเท็จจริงนะฮะผู้ว่าสตง.บอกนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงจะมีความคืบหน้าในภายในระยะเวลา90วันทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะกล่าวถึงกรณีนี้ว่าการดำเนินคดีอาญานั้นหัวหน้าหน่วยงานของผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้ไปแจ้งความมีระยะเวลาแจ้งความดำเนินคดี30วันหากผู้กระทำความผิดเป็นส่วนราชการหรือราชการเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆแล้วผู้ว่าสตง.ก่อนหน้านี้เขาแนะนำน่าสนใจมากเขาแนะนำให้ผู้ว่ากทม.เนี่ยไปแจ้งความตัวเองฮะวันนั้นผมฟังท่านเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพิเศษอันนี้ไม่ใช่มุกใช่ไหมมันไม่ใช่มุกมันไม่ใช่ไม่ใช่มุกท่านพูดจริงบอกว่าให้หม่อมสุขุมพันธ์ไปแจ้งความเป็นระเบียบเป็นตามหลักกฎหมายเนี่ยบอกว่าการดำเนินคดีอาญาเนี่ยหัวหน้าหน่วยงานผู้เสียหายต้องเป็นผู้ไปแจ้งความแล้วก็ต้องแจ้งภายใน30วันแต่ถ้าไม่แจ้งเนี่ยนะฮะก็คือแบบว่าอย่างกทม.เนี่ยถ้าไม่แจ้งเนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็มีอำนาจสอบถามเหตุผลจากกทม.ได้ผมให้ดูนิดนึงฮะคือวันนี้คือคุณวงตะวันเนี่ยเป็นคอลัมนิสต์ในข่าวสดที่ผมอ่านตลอดนะเพราะว่าข้อมูลดีมุมมองดีอันนี้พูดถึงเรื่องหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์นะชื่อบทความคือแบ็คชายหมูแบ็คชายหมูแบ็คโอเคนะเดี๋ยวลองอ่านให้ฟังแล้วแคปไว้ก่อนนะฮะนิ่งหรือยังฮะเดี๋ยวแบ็คอันนี้คือเขาพยายามที่จะอธิบายถึงอะไรสักอย่างคือเขาบอกว่าทำไมเรื่องหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เนี่ยไม่จบสักทีนะแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่เรื่องความขัดแย้งในพรรคประชาธิปัตย์นะมีสองขั้วในพรรคขั้วนกหวีดกับขั้วแกนนำปัจจุบันนะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เนี่ยอยู่ในขั้วนกหวีดซึ่งตอนแรกเนี่ยจะเข้ามายึดอำนาจในพรรคนะครับบังเอิญขั้วที่มีอำนาจในพรรคปัจจุบันรู้ทันก็เลยมีข้อมูลออกมาเปิดโปงอันนี้เรื่องที่1 นะครับแต่เรื่องที่2คือว่าที่มาของเขาเรียกว่าพร่ายันอิทธิฤทธิ์ที่ทำให้เก้าอี้ผู้ว่ากทมไม่ปลิวหายไปง่ายๆทั้งที่มีปัญหาต่างๆเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคุณสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งออกลงดันร่างรัฐธรรมนูญอยู่เนี่ยคอยหนุนหลังนะครับมาตรา44ซึ่งอาจจะเคยใช้กับคนอื่นอย่างแน่วแน่เข้มแข็งเนี่ยพอเจอคุณสุเทพซึ่งหนุนหลังคุณชายสุขุมพันธ์เข้าไปเนี่ยมาตรา44ก็เลยต้องอ่อนระทวยเพราะว่าเกรงใจคุณสุเทพเกรงใจหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปฏิบัติการร่วมกันของคนดีๆทั้งนั้นตกลงคือมันก็เป็นไปตามที่ไทยโพสต์พาดหัวดิครับไทยโพสต์พาดหัวก็แสดงว่าเขาเข้าใจสถานการณ์ครับจริงๆก็คือว่ามันมีแบ็คกันอยู่ทีนี้อันนี้ก็คนก็รู้มาค่อนข้างเยอะก็คือเราก็เห็นท่าทีของคุณสุขุมพันธ์กับคุณสุเทพแล้วเราก็ข่าวมันก็มานานแล้วละว่าระหว่างประชาปัตย์เนี่ยก็แบ่งเป็น2ปีชัดเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นประชาปัตย์เนี่ยออกมาพูดเรื่อง
รัฐนูนพูดเรื่องการเมืองพูดเรื่องกทมอะไรต่างๆเนี่ยมันแยกขั้วให้เห็นชัดนะครับแต่ผมว่าประเด็นที่เขาพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องประชาธิปไตยประเด็นที่เขาพูดคืออำนาจรัฐซึ่งจะใช้มาตรา44เนี่ยใช่ถ้าเป็นเรื่องอื่นที่มีลักษณะอย่างเงี้ยเร็วโดนไปละแต่พอเรื่องนี้มีหลายคดีบางคดีมหาดไทยจะร้องฟ้องเราด้วยซ้ำไปเนี่ยช้าไม่ได้บอกว่ามาตรา44ถูกนะแต่ว่าตัวมาตรา44มันเป็นปัญหาโดยตัวเองว่ามันขึ้นอยู่กับมันพลการผมก็ไม่เห็นด้วยหรอกที่ไปใช้มาตรา44มัน arbitrary ทีนี้การใช้มันก็เลยจะเป็นปัญหาไงเพราะมาตรา44มันแล้วแต่เลือกใช้แต่ว่าผมแต่เรื่องนี้ทำให้มันรายงานแล้วเลือกเชียร์ยากเนี่ยคุณจะเชียร์คนที่แบ็คหม่อมสุขุมพันธ์หรือเชียร์หม่อมสุขุมพันธ์หรือเชียร์ประชาธิปัตย์หรือถ้ารายงานตามเนื้อผ้าแต่ละฝ่ายก็มีวาระทางการเมืองเชียร์ไปว่าเรื่องไหนมันปกป้องประโยชน์สาธารณะครับคือถ้ามันถ้าการรายงานเรื่องการคอร์รัปชันมันไปปกป้องประโยชน์สาธารณะก็ต้องรายงานก็รายงานแต่เราก็อย่างที่เราทำกันมาก็คือเราก็แซวไปด้วยว่าไหนน่ะ เลือกคุณสุพันธ์กันเป็นล้านกว่าเสียงใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้รุมถล่มกันสนุกปากไปเลยครับครับสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับยังมีจะมีเดี๋ยวเรามีภาพยนตร์ด้วยนะฮะเรามีภาพยนตร์เรื่องนึงซึ่งจะแนะนำแล้วก็มีการลงทะเบียนคนจนด้วยเรามีไลฟ์รีพอร์ตครับเรื่องเกี่ยวกับเมืองไทยด้วยบางเรื่องสักครู่ครับไปกลับมาข่าวพลเมืองนะครับคนไหนสนใจมาลงทะเบียนในเว็บไซต์ voicetv.co.th กันได้นะครับเราจะอบรมเทคนิคการผลิตข่าวเพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงานข่าวภาคสนามเสาร์23และเสาร์30กรกฎาคมนะครับสตูดิโอ Voice TV 50คนเท่านั้นนะฮะลงทะเบียนได้ voicetv.co.th ครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปดูบรรยากาศการลงทะเบียนลงทะเบียนผู้ที่มีรายได้น้อยนะฮะผมไม่อยากจะเรียกว่าลงทะเบียนคนจนแต่ว่าสื่อชอบใช้คำพูดนั้นนะฮะมันดูแรงๆไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าถ้าเดินเข้าไปถึงลงทะเบียนเดี๋ยวดูตีตราว่าเป็นคนจนผู้สื่อข่าว Voice TV นะครับอยู่ตอนนี้ที่หน้าสำนักงานใหญ่แบงก์ออมสินนะครับคุณจิตนภจรูนโรจน์ณอยุธยานะครับอยู่ที่สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสินนะครับสวัสดีครับเชิญครับฮัลโหลวันแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะคะตอนนี้บรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่บริเวณถนนพหลโยธินในตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนการตั้งแต่เวลาเปิดทำการของธนาคารนั่นก็คือ 8:30 นจนถึงปัจจุบันนี้ผ่านมาไม่ถึง10นาทีเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีประชาชนผู้มีรายได้น้อยทยอยเข้ามาลงทะเบียนที่ธนาคารแห่งนี้ที่สาขาแห่งนี้กันค่อนข้างที่จะบางตาอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะเปิดให้ทำการลงทะเบียนนี่คือบรรยากาศสดๆตอนนี้ประชาชน2ท่านแรกที่เข้ามาลงทะเบียนในตอนนี้ก็เริ่มที่จะทยอยเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็ เข้ามาสอบถามถึงเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐที่อาจจะได้นะคะซึ่งในการลงทะเบียนแห่งนี้เริ่มเปิดลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรกนะคะ15กรกฎาคมและจะเปิดลงทะเบียนไปจนถึงวันที่15สิงหาคมผ่านธนาคารของรัฐทั้ง3แห่งซึ่งก็ได้แก่ธนาคารออมสินกรุงไทยและธกสค่ะซึ่งก็จะช่วยให้รัฐบาลมีข้อมูลที่ถูกต้องในเรื่องของการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมต่อไปนะคะโครงการนี้รัฐบาลจะนำไปเป็นฐานข้อมูลแล้วนำไปใช้ในการจัดสวัสดิการให้กับผู้มีรายได้น้อยในอนาคตแต่ถ้าหากรัฐบาลมีสวัสดิการใหม่เพิ่มเติมออกมาในระหว่างการลงทะเบียนไม่เสร็จสิ้นก็จะใช้ข้อมูลเดิมที่มีอยู่ไปก่อนนะคะกระทรวงการคลังก็คาดว่าจะมีผู้มาลงทะเบียนผ่าน3ธนาคารของรัฐทั้ง3แห่งประมาณ5ล้านคนจากผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนทั้งสิ้น10ล้านคนซึ่งการลงทะเบียนครั้งนี้ลงได้ถึงวันที่15สิงหาคมอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นค่ะสำหรับการเก็บข้อมูลกรมสรรพากรก็จะเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลที่ผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมาลงทะเบียนไม่ใช่การเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรนะคะดังนั้นผู้ที่มีมาลงทะเบียนในครั้งนี้จะไม่ถูกล้วงข้อมูลรวมทั้งจะไม่ถูกเปิดเผยรายได้หรือหนี้สินนะคะว่ามีมากน้อยแค่ไหนค่ะแต่ถ้าหากใครไม่สะดวกที่จะมาลงทะเบียนที่สาขาของธนาคารของรัฐประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะพิธีกรทั้ง3ท่านคุณผู้ชมคะนี่คือแบบฟอร์มนะคะที่เป็นแบบฟอร์มสำหรับการลงทะเบียนนะคะภายในก็จะมีข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานของผู้ที่มาลงทะเบียนนะคะรวมถึงรายได้สภาพความเป็นอยู่ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะรายได้ในปี2558ก็จะมีให้กรอกด้วยนะคะว่ามีตั้งแต่ไม่มีรายได้ไปจนถึงมีรายได้ไม่ถึง 100,000 บาทตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้นั่นเองค่ะทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นจากธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่สาขาพหลโยธินค่ะขอบพระคุณมากครับคุณจินภาจรูนรจน์นายุทธยาครับท้วงไม่ทันว่าจะบอกว่ากล้องอย่าไปถ่ายคนเขา
ันมีความรู้สึกยังไงไม่รู้ก็คือแบบรัฐบาลไม่ได้ตั้งชื่อว่าลงทะเบียนคนจนไงรัฐบาลไม่ได้ตั้งชื่อนั้นใช่ไหมสื่อไปตั้งชื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมันก็ความหมายเดียวกันแหละแต่จริงๆผมอยากถามว่าคือมีผู้มีรายได้น้อยที่เป็นคนรวยฮะต้องประณามตัวเองด้วยกันเข้าไปผมก็อ่านผมก็งงว่าตกลงแล้วให้อะไรเขาจะทำ database update ทำ database จริงๆแล้วถ้าคุณอยากให้คนไปลงเนี่ยต้องเดินไปลงเนี่ยคือต้องถามอ่ะแล้วเขาได้อะไรใช่ไหมฮะอันดับแรกนี่คือเขาได้อะไรถ้าบอกให้ชัดเจนว่าเขาได้อะไรปุ๊บเนี่ยนะฮะผมว่าคนเขาก็ลงอ่ะอันนั้นคุณจะยิ่งต้องแบบว่าต้องไปแยกด้วยซ้ำว่าเดี๋ยวมีคนปลอมมาเปล่าสมัยนี้ของปลอมเยอะเหลือเกินเนาะครับแต่เขาอาจจะบอกว่าอุตส่าห์อยากจะให้อะไรกับประชาชนเนี่ยมาลงทะเบียนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยให้แต่เหตุผลในการบอกเรื่องนี้ทั้งหมดมันไม่เคลียร์ไงครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องก็บอกว่ามันมีเงินรั่วไหลเยอะเช่นประชาชนบางคนที่ตายไปแล้วเนี่ยยังได้เงินอยู่คือประชาชนที่ตายไปแล้วข้อมูลก็ต้องอยู่ในมรณบัตรใช่ไหมทีนี้ถ้ามันมีข้อมูลประชาชนผู้เสียชีวิตไปแล้วยังได้เงินอยู่ในข้อมูลในมรณบัตรซึ่งเป็นข้อมูลในหน่วยงานแล้วเองทำไมไม่ซิงกับข้อมูลหน่วยราชการอื่นในการตัดประเด็นนี้ไปคือหลายเรื่องเนี่ยฟังแล้วไม่เข้าใจว่าทำไปเพื่ออะไรมันถึงถูกมองว่าเรื่องนี้มันจะเชื่อมโยงไปสู่เรื่องอื่นเช่นเรื่องสวัสดิการของประชาชนจะเปลี่ยนนโยบายที่เป็นของประชาชนทุกคนหรือเปล่าใช่คือทำอย่างเงี้ยคนยิ่งงงว่าทำไปเพื่ออะไรถ้าทำไปเพื่ออะไรถ้าบอกว่ามีเงินช่วยเหลือรายเดือนอะไรแบบเนี้ยอะไรเงี้ยโอ้คนแห่ไปลงเพียบเลยนะครับพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะให้ดูนิดนึงนะกรุงเทพธุรกิจนะครับธปท.จี้ธุรกิจป้องกันความเสี่ยงค่าเงินวันผันผวนหนักผวาเงินร้อนเข้าช่วงสั้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องค่าเงินนะฮะเรื่องตอนนี้ตลาดหุ้นกลับมาร้อนแรงนะครับครับผมจะดูว่าเนชั่นเขาพาดหัวเรื่องอะไรในวันนี้เมื่อกี้เราดูรู้สึกดูโพสต์ไปแล้วเนชั่นเขาเล่นเรื่องนี้จันต้าไททันสคริปต์ออนมีเดียครับมาตรา44มอบอำนาจควบคุมสื่อนี่แหละครับกสทช.ในการควบคุมสื่อนะฮะปิดวิทยุทีวีได้ไม่โดนฟ้องกลับนะฮะแต่ว่าพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องกลับไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.นะฮะรัฐธรรมนูญฉบับไม่ปลอมก็ผมร่างเองมติชนยังใช้วาทกรรมนี้อยู่ที่วันนั้นท่านพูดเชิงประชดประชันนะครับอันนี้ของมติชนฉบับสุดสัปดาห์นะครับฉบับไม่ปลอมนะฮะจะมีร่างนั้นหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดู7สิงหาคมนะครับนี่คุณใบตองแห้งชูอันนี้คือบางกอกโพสต์นี่ก็คือเดี๋ยวคุณปื้มแปลดีกว่าเดี๋ยวผมถืออยู่นี่แต่ว่าก็คือต่างประเทศเขาเรียกร้องเรื่องการเปิดอ๋อนี่ไงอาจารย์ศิโรจน์คอยพูดเอิร์จโอเพ่นท็อกโอเวอร์ชาร์เตอร์ทูตต่างๆหลายประเทศก็บอกว่าควรจะคุยได้เรื่องมูลอย่างเสรีก็พูดอย่างนี้มาตั้งนานแล้วในที่ประชุม UN ด้านสิทธิมนุษยชนก็พูดอย่างนี้มานานแล้วครับมันมีอะไรใหม่ในเรื่องนี้ครับคนพูดก็บอกให้เปิดไปส่วนคนไม่เปิดก็ไม่เปิดไปครับก็ไม่เปิดฮะไม่ต้องเปิดฮะแล้วนี่ฮะพูดถึงรัฐมนูลนะฮะนี่รัฐาธิปัตย์เป็นไงฮะเปื้อนนะเปื้อนยิ้มฮะนี่เนชั่นรัฐาธิปัตย์เปื้อนยิ้มคุณอะไรอารมณ์ดีอ่ะแปลว่าอะไรฮะแปลว่าอะไรอ่ะเนชั่นอารมณ์ดีเนชั่นอารมณ์ดีอ่ะที่เทพชยองอารมณ์ไม่ค่อยดีนะนี่ฮะนี่อุ้ยดีฮะดีจริงจะกลัวอะไรความเห็นแย้งเนี่ยจริงแล้วมาจากเด็กๆที่ฟันไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมหรือเปล่าขวดนมประทานผมไม่แต่ขวดนมมีขวดนมเลยนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขายังดื่มนมอยู่แต่ว่าเขาเห็นแย้งดีจริงจะกลัวอะไรดีจริงอันนี้เป็นประเด็นที่เอาวาทกรรมของรัฐบาลมาเองใช่ไหมครับครับแล้วก่อนนี้เดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วใช่ปรับแผนส่งออกดร.สมคิดมอบพาณิชย์เจรจาหุ้นส่วนการค้าอันนี้โพสต์ทูเดย์เขายังหวังดีพยายามหาผลงานให้กับรัฐบาลอันนี้แถมนี่ตะกี้ที่เราพูดเรื่องเฮสปีดเนี่ยนะฮะคุณเปรศคุณเปรศเงินเขียนเรื่องโล้นวาทะแห่งความเกลียดชังตอบโต้คุณธวัชชัยไทยเขียวที่ว่าไปเรียกพระมิตรธรรมจารย์เรื่องโล้นว่าเป็นวาทะแห่งความเกลียดชังก็ไปอ่านดูแล้วกันว่าคุณเปรศก็ยืนยันว่าแกปลุกไม่ได้ปลุกอะไรไม่แกบอกว่าไม่ใช่เฮสปีดไปอ่านดูก็รอบนี้คนที่ด่ากันไปมามันที่สุดคือคุณเปรศกับนาวากับตรีประสงค์นี่แหละต้องรุ่นบิ๊กชนกันแล้วฮะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ Wake Up Weekend นะครับ Wake Up ยังอยู่นะวันจันทร์กลับมาเหมือนเดิมนะไม่ไปไหนนะครับอยู่ที่นี่ตลอดครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ